ริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาครับออกไลฟ์เหรอหมดแล้วสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้พร้อมกันหรือยังเอ่ยรอครู1ก่อนสักครู่นะครับไลค์กันรัวๆเลยครับผมขอบคุณครับคุณหนึ่งมาแล้วครับผมสวัสดีครับมาเตรียมตัวสักครู่นะครับผมอันนี้ก็ฟังเพลงกันไปก่อนสวัสดีคุณทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสตู3บาทครับเธอฉากอันนี้ฝั่งนี้มันสะท้อนตาหน่อยชัดเจนนะกินน้ำก่อนนะขอน้ำแก้วหนึ่งไว้หน่อยเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับสวัสดีครับคุณอภินันท์โอ้โหอภินันท์เต็มฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมฮะโอเคไหมฮะเสียงโอเคนะวันนี้เราไลฟ์สดเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้เรามาสอนเราไม่ได้คิดอะไรเรามาสอนเรามาแชร์มากกว่านะครับเพราะว่าผมก็แชร์เท่าที่รู้ใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการผมมองว่าการวางแบบเนี่ยมันสำคัญมากกับศิลปะสักตัวใช่ไหมครับคือให้มันลงกล้ามเนื้อนะครับการที่เราทำให้รอยสักมันลงมัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันทำให้งานเราฮะดูลงตัวถึง 60% นะครับใช่ไหมฮะเครื่องปิ้นเราไม่อยู่เนาะเหลือหมดแต่ได้ปิ้นกล้ามเนื้อสักแผ่นเดียวอย่างเงี้ยดูอะไรได้ไหมโอ้โทรศัพท์ไม่มีเปิดอะไรได้ไหมกูจะยกตัวอย่างกล้ามเนื้อจำไม่ได้นะก็คืออย่างเช่นเปิดให้ครูมองไกลๆก็ได้อย่างเช่นหน้าอกสิ่งแรกนะครับที่เราต้องคำนึงถึงก็คือกล้ามเนื้อก่อนครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะดูไปที่มัดกล้ามเนื้อว่าแขนนะครับหัวไหล่เนี่ยมันเป็นแบบไหนเส้นของหัวไหล่นะครับเดี๋ยวรอหุ่นเข้ามานะฮะมาพอดีเอ้ยเดี๋ยวผมจะฟรีแฮนด์ให้ดูว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก่อนค่อยๆถอดมาเรื่อยๆถอดมาเรื่อยๆตีกรอบของการจัดวางแบบเข้าไปนะฮะต้องเป็นหุ่นฟรีแฮนด์หน่อยเราเป็นหุ่นฟรีแฮนด์ให้หน่อยเราได้แบบจะกลับหรอติดป้ายเลยครับเออคุณได้แบบของเราน่าจะรถติดหรือยังไงวะเนี่ยอ่ะมีที่หนีบไหมอย่างนี้ได้เอารูปกล้ามเนื้อก็ได้แบบนี้ก็ได้นโมแจ่มเลยใสสดเลยนั่นแหละมองไกลๆก็ได้อันดับแรกนะครับต้องเราลองหาที่หนีบอันนี้ให้ครูหน่อยดิ๊กสักกระดาษกาวก็ได้กระดาษกาวดีกว่าแปะมันจะแบบได้2แผ่น
วันนี้เราจะมาแชร์กันสำคัญเลยครับสมมติว่าไปเจองานที่มันลอกลายไม่ได้วงกลมไม่เป็นวงกลมใช่ไหมครับกล้ามเนื้อแบบในอินเทอร์เน็ตกับกล้ามเนื้อคนจริงคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นได้แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นยังไงฮะเราต้องใช้การฟรีแฮนด์เข้าไปช่วยนะครับทีนี้ทำไงถึงจะฟรีแฮนด์สะอาดมันมีวิธีในเรื่องของการทำงานอยู่ใช้ปากกาธรรมดานี่นะครับเดี๋ยวผมแปะอ๋อมันต่ำไปนะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหุ่นมาปุ๊บถึงผมก็จะสาธิตไม่สักแสงเงานะครับการไล่แสงเงาหลายคนมีคำถามมาหาใช่ไหมครับว่าสีอะไรดีเข็มเบอร์ไหนสักยังไงแสงเงาถึงจะนุ่มนั่นแหละฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูนะครับเป็นเทคนิคนะครับไม่มีผิดถูกนะฮะโอ้โหอยากเรียน ได้เลยครับมาเลยฮะบีบาร์ตเปิดต้อนรับเสมอครับคุณตู่สวัสดีครับคุณตู่หายไปนานเลยอ่ะคิดถึงนะครับเห็นชัดอยู่เนาะทีนี้เรามาดูอย่างนี้ก่อนขยับมาตรงนี้อีกไอ้ตัวนี้กูมองจำอนาโตมีไม่ได้ครับมันจำหลายอย่างบางทีเราจะดูอย่างนี้นะครับอันดับแรกกล้ามเนื้อนะครับผมจะวาดแบบนี้ก่อนช่วงที่รอหุ่นนะฮะได้ไหมฮะนะฮะเรามาดูอันดับแรกก่อนนะครับก็คือเวลาที่เราจะสักสิ่งที่ผมจะต้องคำนึงถึงคืออะไรครับอันนี้ผมจะวาดกล้ามเนื้อนะฮะเนี่ยก็เนี่ยฮะเวลาอันนี้ผมจำลองเหมือนฟรีแฮนด์เลยนะครับก็คือวาดรูปยังไงให้มันสะอาดใช่ไหมใช้วิธีการดอทอย่างนี้ก่อนนะฮะปุ๊บเนี่ยก็ดูก่อนดูตำแหน่งเราก็ดอทอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับเนี่ยสมมติอันนี้ผมดอทให้ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวผมดูในหน้าจอซิว่ามันเห็นขนาดไหนเราผมจะใช้วิธีการดอทไม่งั้นผิวหนังมันบุ๋มเข้าไปใช่ไหมครับเราขีดปึ๊บมันหลายเส้นเลยขนาดแข็งๆเนี้ยมันยังหลายเส้นนะเพราะฉะนั้นใช้ปากกาดอทลักษณะแบบนี้ก็ได้ครับนะมองไกลๆเวลาเขียนเนี่ยฮะเราต้องมองแบบลักษณะไกลๆไว้ก่อนนะครับใช้หางตาครอบอันนี้นี่นะครับแล้วก็ใช้วิธีการดอทเนี่ยฮะผมไม่ต้องใช้หลายสีไม่ต้องเขียนซ้ำหลายเส้นนะครับผมใช้การแบบลักษณะดอทเอานะฮะอันไหนไม่โอเคก็ลบอย่างนี้ได้นะครับปากกาแบบไหนดีถึงจะดอทดีนะครับแนะนำก็เลนเซอร์ธรรมดานี่ครับลบยากเหมือนกันนะครับเลนเซอร์นี่นะครับเขียนติดง่ายด้วยนะฮะลองดูนะฮะมันไม่ใช่ว่ามันจะลบออกง่ายนะครับเนี่ยเลนเซอร์ธรรมดานะเห็นไหมครับเวลาเราฟรีแฮนด์ใช่ไหมครับถ้าเราไปกดแบบนี้โอกาสเส้นมันจะไม่ค่อยตึงใช่ไหมให้เราทำแบบลักษณะสมมติผมต้องการวงกลมก็ทำยังไงฮะดอทก่อนเนี่ยเราก็ดอทเป็นลักษณะเราค่อยตีกรอบมันเข้ามาใช่ไหมครับเหมือนเราดอทแบบเนี่ยเราค่อยตีกรอบมันเล็กๆเข้ามาถ้าเราโอเคมั่นใจแล้วก็ลากได้เพราะฉะนั้นมันจะทำให้งานเราสะอาดใช่ไหมครับถ้าเรากลัวงงก็2สีก็ได้แต่ที่แน่มันจะสะอาดกว่าที่เราลากทีเดียวเพราะบางทีมันนุ่มนะผิวมันนุ่มไม่ค่อยชัวร์นะใช้วิธีการดอทแบบนี้สมมติผมจะลากเส้นตรงเป็นไงฮะผมก็มองไกลๆแบบนี้เห็นไหมฮะนี่มันก็จะเป็นแนวเส้นตรงหลังจากนั้นเราก็ตีกรอบดอทเข้ามาอีกนี่ฮะกล้ามเนื้อแบบนี้นี่แล้วก็ดอทออกมานะฮะอันนี้ผมดอทให้ดูก่อนเวลาที่ฟรีแฮนด์คนจริงผมก็จะทำลักษณะแบบนี้ให้มันสะอาดไว้ก่อนนะครับซี่โครงแล้วก็ปากกาไหนถึงจะลบยากผมว่าที่ใช้มาเนี่ยเลนเซอร์กับตาม้าแบบนี้ลบง่ายนะครับไว้บอร์ดเราต้องใช้ตาม้าใช่ไหมครับตัวนั้นแหละจะลบยากมันเส้นใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเขียนพยายามอย่ากดปากกาเข้าไปนะครับให้มันรูปบางๆเบาๆแบบมือเราแตะนิดเดียวพอแค่ประคองใช่ไหมครับต้องฝึกผู้กันฝึกมือเบาใช่ไหมฮะอันนี้ผมจะวาดแล้วก็จัดก็คอมโพสลงนะโอเคสปีดละ
ึ๊บนะเวลาเรามองก็สักฝึกเขียนรูปสุดมือครับฝึกเขียนแบบนี้ให้เราใช้หางตาครอบตลอดครอบไกลๆนะมันจะได้เป็นไงฮะมันจะได้แบบคุมงานโครงสร้างงานได้ดีนะครับฝึกเขียนรูปกระดาษใหญ่ๆนะครับใหญ่กว่านี้ก็ดีนะครับเพราะอะไรเราจะได้ใช้ตาแบบมองไกลๆนะนะฮะเวลาเราเขียนรูปพวกใหญ่ๆพวกนี้เราจะไม่ค่อยใช้มือแตะนะครับสมมติได้ละผมอันนี้คือกล้ามเนื้อนะฮะเราก็มัดกล้ามเนื้อแล้วสิ่งที่ผมคำนึงถึงคืออะไรเราจะจัดแบบนะฮะเวลาที่เราวาดรูปอ่ะเราแทบจะมือไม่แตะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงฮะมันต้องฝึกมือแบบเขียนคู่กันใช่ไหมครับมือต้องไม่แตะถ้ามันแตะปุ๊บอุ้ยเราจะลากเส้นหรือเขียนงานแบบชิ้นใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามือน้ำหนักไปกดที่มือนะให้ควรเป็นเทคนิคมินิมอลกับเส้นสั้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นเขียนรูปแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราต้องลอยนะครับมือเราต้องสัมผัสนิดเดียวนะครับเหมือนแค่นี้พอใช่ไหมฮะนี่นะผมแทบไม่แตะอะไรมันมากเลยนะฮะแล้วก็เขียนมาทีนี้อันนี้เป็นคอไปใช่ไหมครับนี่อันนี้หายไปแล้วนะครับทีนี้มาดูการวางคอมโพสต์ละว่าเราจะวางคอมโพสต์เป็นยังไงนะครับสิ่งแรกนะครับผมจะไม่กลัวเลยว่างานสไตล์อะไรก็แล้วแต่มันจะมีวิธีการอยู่ครับก็คือหลักของศิลปะใช่ไหมครับหลักการแบบสมดุลแบบไม่เท่ากันน่ะคือมันจะทำให้งานดูมีเสน่ห์ใช่ไหมครับถ้ามันเท่ากัน 50-50 เป็นไงฮะเราจะกวาดตาซ้ายขวาซ้ายขวาเพราะฉะนั้นผมใช้จุดนี้เป็นตัวอ้างอิงของการครีเอทแบบนะครับสำหรับศิลปะสักตัวผมมองว่า1มองหามัดกล้ามเนื้อให้เจอหน้าอกนะครับอย่างเช่นตรงนี้หน้าอกเป็นพื้นที่แบบนี้ใช่มั้ยฮะเดี๋ยวแขนให้เห็นหัวไหล่ด้วยนะการจบที่คอมโพสนะครับนี่อันนี้หัวไหล่มาอย่างนี้กล้ามเนื้อหัวไหล่ปึ๊บแล้วก็ไบเซปนะฮะนี่สีข้างไม่เป็นไรนะแล้วก็ผมกำลังจะดีไซน์ให้เป็นลักษณะบริเวณหน้าอกกับคอแล้วกันมันไม่เห็นนะเดี๋ยวรอคุณจริงสิ่งแรกที่ผมคำนึงถึงก็คือพื้นที่กว้างใหญ่ก่อนนะครับถ้าเขาอยากได้ลักษณะซีกหนึ่งของด้านหน้าช่างต้องคิดครับช่างต้องเป็นคนที่นำเสนอนะครับผมจะครีเอทแบบนี้นะครับในเมื่อเขาต้องการซีกหนึ่งด้านหน้าคือทั้งซีกใช่ไหมครับผมจะมองหาคอมโพสกล้ามเนื้อเป็นลักษณะแบบนี้แบบที่หนึ่งก็คือมัดแรกที่ผมจะจบงานหรือจัดงานลงไปนะครับก็คือหน้าอกอันนี้มันหมดมีอีกไหมอันดับแรกผมจะหามัดกล้ามเนื้อใหญ่ก่อนว่ามันมีมัดอะไรบ้าง1ผมเจอมัดกล้ามเนื้อหน้าอกแบบนี้นี่แสดงว่านี่คือคอมโพส1ชิ้น2ผมมองเห็นคอมโพสแบบนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าจะเอาครึ่งนึงใช่ไหมฮะผมจะคิดแบบเป็นกล้ามเนื้อไว้ก่อนนะครับยังไม่สนใจว่าจะจัดวางอะไรนะมีไหมสีดำสีอะไรก็ได้คนสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็คุณระมูที่รักด้วยครับเราผมจะหาไปตีกรอบไปที่เห็นไหมฮะอันนี้เป็นคือนี่คือ1มัดกล้ามเนื้อด้านข้างผมก็จะเห็นอีก1กล้ามเนื้อด้านล่างอีกทีนี้โจทย์ของผมก็คือเขาอยากได้ครึ่งเดียวไม่รู้แหละแต่ครึ่งเดียวสำหรับผมมองว่าไม่มันเท่ากันหมดมันไม่มีเสน่ห์หน้าที่ของผมทำไงครับใช้หลักการสมดุลแบบไม่เท่ากันก็คือ 70-30 1พื้นที่ผมกรอบพื้นที่มันมีแบบนี้ผมจะดีไซน์เป็นลักษณะอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแปลอันนั้นแป๊บนึงนะผมว่าเห็นอยู่เขียนไม่ติด
นะทีนี้หน้าที่ของผมผมจะไม่กลัวว่าจะเป็นอะไรมานะครับผมใช้วิธีการของงานศิลปะคือหลักแบบไม่สมดุล นะครับสมดุลแบบไม่เท่ากันนะ70 30พื้นที่ตอนนี้เรากำลังไปอยู่ลำดับแรกก็คือพื้นที่นะครับอันนี้คือ create เร็วนะถ้าทุกอย่างมันแบ่งครึ่งปุ๊บงานมันจะกวาดสายตาผมก็เลยจะแบ่งหา 70% 70 30ด้วยการดูมัดกล้ามเนื้อว่าแอคชั่นไหนแบบไหนสวยดีใช่ไหมครับอันดับแรกที่ผมเห็นจะเป็นลักษณะหน้าอกเนี่ยแล้วไล่ลงมาตรงนี้มีแล้วก็อาจจะจบนี้นิดนึงมองเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมดูหน่อยโอ้มันไม่มันไกลไปป่ะมันเลยไม่เห็นมีปากกาอันดับแรกกล้ามเนื้อมัดแรกที่ผมจะเห็นเป็นการเล่นคอมโพสลักษณะ 70-30 คือเบี่ยงมาอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บผมอาจจะปาดมาอย่างนี้นิดนึงแต่ว่าอ้างอิงกับกล้ามเนื้อมัดตัวที่มันเป็นของหน้าท้องอยู่นะครับแล้วอาจจะจบมานิดนึงให้มันทิ้งมีลักษณะจบเข้าไปที่กล้ามเนื้อแบบนี้ผมจะได้2กล้ามเนื้อผมอ้างอิง2กล้ามเนื้อคือ1ชิ้นนี้2ชิ้นนี้และจบแบบให้มันมีแบบเกินหายกับกล้ามเนื้อใช่ไหมครับแล้วก็แบบครีเอทถ้าสมมติว่าผมมีไอเดียนำเสนอผมต้องกล้าครีเอทหลุดออกถ้าเราเป็นช่างใช่ไหมครับเราพรีเซนต์ดีปุ๊บมีแบบมันดูแล้วมีดีไซน์มีอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะแบบแล้วแต่ลื้นกับเราได้นะอันที่2ที่ผมจะเห็นก็คือจะเป็นไงฮะผมมองว่าอาจจะเป็นแบบข้างล่างเยอะกว่าก็ได้นะครับก็คือที่แน่กล้านำเสนอฉีกออกมาหน่อยประมาณว่าเล่นกับมัดกล้ามเนื้อแบบนี้ก่อนอันนี้คือจะเป็นกล้ามเนื้ออีกมัดนึงใช่ไหมเล่นกล้ามเนื้อมัดข้างขึ้นมานะครับอ้างอิงมากับตัวหน้าท้องหน่อยนะกินมานิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะจบที่คอมโพสต์แบบอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนี่คือพื้นที่ที่ผมจะจัดวางแบบนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะใส่น้ำหนักหรืออะไรขนาดไหนนะครับทีนี้เมื่อผมได้ภาพรวมใหญ่นี่คือภาพรวมใหญ่จากจุดตีกรอบมันเข้ามาอีกหลังจากนั้นมาดูว่าเราจะใส่รายละเอียดเป็นไงผมจะเริ่มถอดตามกล้ามเนื้อแบบนี้หนึ่งกล้ามเนื้อ2แล้วแต่โจทย์มาเลยว่าทีเนี้ยมันมีดีเทลย่อยที่อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าผมทำลายชนเผ่าถ้าผมทำงานปลาคาร์ฟถ้าผมทำงานมังกรผมก็จะเอาถ้าเป็นปลาคาร์ฟหรือมังกรผมก็จะเอาหัวจุดเด่นมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับที่เหลือก็เลื้อยพันมีสเปซปล่อยก็ได้แถวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสามารถเล่นเป็นจุดเด่นได้เพราะว่าพื้นที่มันกว้างใช่ไหมครับถ้าเป็นงานจัดวางคอมโพสต์ช่องไฟหรืองานคล้ายๆกับชนเผ่าใช่ไหมครับผมก็จะมองตัวนี้เป็นแทบเป็นเลขาคณิตละใช่ไหมฮะมันเริ่มตีกรอบเข้ามาอีกสมมติผมก็จะดีไซน์เฉพาะพื้นที่นี้แต่ให้รูปทรงหรือแนวงานน่ะมันใกล้เคียงกันอย่างเช่นถ้าผมดีไซน์อย่างนี้ฝั่งนี้เป็นวงกลมใช่ไหมฮะผมใช้วิธีการก็คือเลขาคณิตกับช่องว่างหรือระบายสีกับช่องว่างถ้าผมเลือกจะเอาช่องว่างน้อยกว่าระบายสีมันก็ต้องเป็นระบายสีเนี่ยมีพื้นที่ถึง 70% แต่อยู่ในนี้ช่องว่างก็เหลือแค่พื้นที่ประมาณเฉลี่ยตาดูแล้ว 30% ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้หลักการตัวเดิมอีกแล้วคือ 70-30 ยัดเข้าไปในนี้อีกนะครับเราก็จะเริ่มดีไซน์นี่คือดีเทลผมก็ดูมองดูมัดกล้ามเนื้อเฉพาะในนี้ฮะอย่างเช่นถ้าเป็นไหปลาเส้นตรงนี้วิ่งมาล่ะผมก็อาจจะดีไซน์มาเป็นแบบเส้นหนึ่งที่แหวกออกมาก็ได้ใช่ไหมฮะอันนี้อาจจะคือผมจะเล่นกับกล้ามเนื้อวิ่งมาแบบนี้ผ่าเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะฮะคือให้มันเกิดแนวแบบดีไซน์หน่อยว่ามันควรจะมีแบบไม่ตรงๆนะไม่ชื่อไปเราก็อาจจะเล่นแบบเห็นไหมผมอ้างอิงกับกล้ามเนื้อใช่ไหมครับหลังจากนั้นอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่ผมระบายสีผมมองว่าผมจะเริ่มจากฟอร์มโครงสร้างใหญ่หลังจากนั้นจะเริ่มใส่ดีเทลพวกอย่างเงี้ยให้มันมีโค้งเว้าหน่อยไหมอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ว่างใช่ไหมฮะเนี่ยเราก็ใส่ปุ๊บอาจจะมีแบบเห็นไหมก็คือเราดูว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์สไตล์ของชนเผ่าเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มจัดอยู่ในนี้จัดเข้าไปจากการถอดอัตลักษณ์มานะมันต้องคนละสีนะถึงจะมองเห็นชัดแล้วก็
ดูจังหวะในเรื่องของการให้ค่าช่องไฟต่างๆใช่ไหมครับผมอาจจะให้แบบนี้เป็นพื้นที่กล้ามเนื้อมาตรงนี้ดูแล้วมันน่าจะเป็นสัญลักษณ์ธนูไหมเห็นไหมครับมันจะเริ่มดีไซน์เป็นส่วนนะครับผมก็เว้นช่องว่างสเปซนิดนึงเนี่ยทำเป็นลูกศรดีไหมเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นไหมฮะมันจะไม่ยากละพื้นที่นี้น่าจะเข้มดีไหมเพราะอะไรเพราะจะได้คัดรูปทรงผมกำลังจะเน้นให้ส่วนที่มันเป็นของการลงสีมากกว่าเพราะว่ามันดูแน่นดีมันดูแบบลักษณะเหมือนกับว่ามันดูเต็มก่อนใช่ไหมครับทีนี้มันจะต้องแบบมีจังหวะมีช่องว่างมีสเปซมีอะไรให้งานใช่ไหมครับไม่งั้นมันดูกลายเป็นว่างานมันดูไม่ลงตัวใช่ไหมฮะผมก็พยายามที่เนี่ยฮะก็จัดให้มันอยู่ลักษณะแบบอย่างเงี้ยเป็นจับอัตลักษณ์มาละก็มาใส่นะครับเป็นทีละกล้ามเนื้อครับใส่ทีละกล้ามเนื้อใส่ทีละช่องเห็นไหมฮะใส่เข้าไปค่อยๆเต็มทีนี้เล่นเส้นเข้ามาหน่อยได้ไหมได้หมดละทีนี้เนี่ยผมก็เริ่มจัดเห็นไหมฮะมันจะเริ่มเป็นดีเทลออกมาเรื่อยๆลามจนไปถึงคอก็อ้างอิงเป็นมัดคอมโพสเนี่ยฮะมัดคอมโพสเข้ามานะเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะจัดแบบไหนนะซี่โครงเป็นไงก็ดูมัดกล้ามเนื้อซี่โครงว่าจังหวะของซี่โครงใช่ไหมครับอย่างผมว่าถ้าบอกตรงๆไปมันไม่ค่อยเท่ใช่ไหมครับเราอาจจะแบบผ่าย้อนอย่างนี้ก็ได้คือตั้งใจใช่ไหมครับคือให้มันดูว่าเป็นวงกลมอีกวงนึงที่สวนกับมัดกล้ามเนื้อแต่ยังอยู่ในโซนนี้อยู่นะเพื่อให้มันดูขัดแย้งกับพื้นที่แต่ว่ายังจัดอยู่ในพื้นที่มันอยู่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ล้อเล่นกับนี่ฮะคือการคือสิ่งสำคัญของการครีเอทหรือการจัดวางตัวนี้คือผมสรุปเลยว่ามันจะต้องเป็นมองเห็นมัดกล้ามเนื้อแต่ละจุดหัวไหล่หรือหลังปีกหลังใช่ไหมครับด้วยใช้หลักการที่70 30มันถึงจะทำให้งานเราดูมีเสน่ห์ถ้า50 50เป็นไงฮะมันเท่ากันมันทำให้เราแบบกวาดสายตาใช่ไหมครับเราต้องใช้วิธี70 30นะอย่างเช่นถ้าผมระบายสีมากกว่าผมก็ต้องใช้ที่ว่างที่ว่างน่ะ30นะครับถ้าผมใช้ที่ว่างเยอะที่ว่างเนี่ยเราก็ต้องแทรกเข้าไปด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยว่างนะสมมติผมจะใช้ที่ว่างผมใช้แบบไหนดีใช้แบบเป็นเส้นเนี่ยเข้าไปสร้างให้เป็นที่ว่างนะอย่างเช่นแบบนี้ผมก็ใช้เส้นเข้าไปสานแบบนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมตัวนี้คือถ้าเราคือพยายามดูในเรื่องของเฉลี่ยน้ำหนักดูที่เหลือพวกนี้เราอาจจะใช้เป็นน้ำหนักที่แบบเข้มก็ได้นะครับก็คือระบายสีทึบก็ได้มีช่องไฟผ่ามันหน่อยๆไหมเพื่อกันมันเลี่ยนเพื่อกันมันแบบมันทื่อไปใช่ไหมครับเนี่ยให้มันดูแบบดูมันขัดแย้งตาเยอะๆหน่อยแต่มันยังอ้างอิงคอมโพสอยู่ใช่ไหมหมดเลยนะครับแสงเงาก็ไม่แสงเงาปะครับมังกรอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนกันหน้าอกมาแบบนี้เขาอยากได้มังกรมันเราก็จัดอยู่ในนี้ฮะจัดให้เข้ามาแบบลักษณะอยู่ในคอมโพสอย่างนี้ก่อนใช่ไหมครับคือผมอะสำหรับอย่างผมคิดเลยว่าเวลาที่เราจัดคอมโพสเรื่องอะไรพวกนี้มันจะต้องหากล้ามเนื้อก่อนอ้าวหุ่นมาพอดีเลยครับเดี๋ยวให้เขาพร้อมเดี๋ยวผมจะฟรีแฮนด์แล้วก็ตักให้ดูการฟรีแฮนด์ให้มันสะอาดก็คือพยายามเขียนด้วยการมาร์กนะครับใช้ปากกาตัวนี้ผมแนะนำว่าตัวนี้ก็ได้เนี่ยใช่ไหมนโมเข้ามาแล้วเนาะนะก็คือใช้ตัวนี้แหละเลนเซอร์นะครับเขียนก็สามารถเดี๋ยวบอกเขาเข้ามาก็ได้เวลาเขียนก็อย่าไปกดมันลงนะฮะไม่งั้นมันบี้ผิวหนังใช่ไหมฮะเวลาเขียนเราก็ใช้ไงฮะประคองนิดเดียวพอนะครับคือเห็นไหมฮะเวลาเขียนเราแทบจะไม่บี้ผิวหนังแล้วก็ใช้วิธีการมาร์กนะครับแล้วเวลาสักล่ะก็เวลาสักคล้ายๆเส้นลอกลายครับมันไม่ได้ลบง่ายขนาดนั้นนะฮะข้อดีของ
ข้อดีของการฟรีแฮนด์คือมันเข้ามัดกล้ามเนื้อหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะตีกรอบแล้วก็ดีไซน์ให้ดูมินมาเดี๋ยวฟรีแฮนด์ด้านหลังก่อนก็ได้ผมไม่ได้อ่านหน้าจอนะครับสวัสดีทางบ้านอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ก็เดี๋ยวสาธิตแล้วก็ฟรีแฮนด์แล้วก็สาธิตสั่งเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวส่งให้ทางบ้านดูใช่ไหมครับว่ายังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมนำมาเสนอก็คือการสักยังไงดีคำถามทางบ้านใช่ไหมครับทำยังไงดีมันถึงจะสักเนียนสักอะไรเข็มเป็นกับเข็มด้วยนะฮะเห็นไม้บรรทัดครูไหมไม้บรรทัดที่มันเป็นโค้งๆเมื่อกี้ไม้บรรทัดไอ้ฟุตเหล็กสั้นเมื่อกี้ที่ครูวางไว้หน่อยเอามาอยู่นะได้ไหมได้ไหมเมื่อกี้จับอยู่เลยไม้ที่ฟุตเหล็กอ่ะที่ครัวมาแบบอันนี้ไงหล่นโอ้โหตัวนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าเวลาที่เราทำงานทำยังไงดีถึงจะแสงเงานุ่มแสงเงาเนียนเราต้องรู้จักกลไกมันไม่ใช่ยึดติดที่ไปที่เครื่องอย่างเดียวนะครับปัจจัยของมันอ่ะอุปกรณ์มันมีทั้งเข็มมีทั้งสีใช่ไหมครับที่รวมกันแล้วแล้วทำงานใช่ไหมครับว่ายัดสีเข้าไปในผิวชั้นผิวแท้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่ผมแนะนำเลยก็คือมันมีเข็ม M1 กับเข็ม RM M1 จะเป็นหน้าตัดแบบนี้คุณสมบัติของมันที่เป็นหน้าตัดแบบนี้เวลาที่เราลงเฉียงเป็นไงฮะมันทำให้บาดข้างไม่ต้องอะไรครับบาดข้างเลยนะครับเดี๋ยวดูหลักดูอันนี้ก่อนแล้วเราจะได้ประกอบวิเคราะห์กันเอาไปทำงานได้จริงใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะนึกภาพไม่ออกคือ M1 เนี่ยผมให้ดูแบบนี้ตัวนี้ครับเป็นตัวที่สำคัญเลยเหมือนเดินเส้นเหมือนอะไรเนี่ยแหละคือถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับในท้องตลาดเราจะเจอแค่ตัวนี้ M1 หน้าตัดนะครับกับ F เราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับกับ RM ซึ่งเป็นแบบลักษณะแบบนี้คือเข็มหน้าโค้งหรือ M1C นะครับทีนี้มาดูว่าการสไลด์ลงเนี่ยอันนี้ชั้นผิวหนังใช่ไหมครับถ้าเราสไลด์แบบเฉียงนี่ผิวพานะครับถ้าเราเฉียงลงไปนะครับมันจะเป็นไงสีมันไปกับเข็มลักษณะนี้เวลาที่เรามองผ่านสีเรามองผ่านกระจกผิวหนังลงไปใช่ไหมครับการเฉียงเข็มเนี่ยมันทำให้สีแน่นและเต็มเร็วใช่ไหมครับถ้าเราเผลอตั้งมันจะเป็นยังไงฮะมันจะวางสีแนวดิ่งใช่ไหมครับเวลาเรามองเห็นมันก็จะเห็นเป็นแบบเหมือนเราดอทใช่ไหมครับมันจะทำให้มีช่องว่างตรงนี้เพราะฉะนั้นการสไลด์แบบเฉียงเข็มเนี่ยมันทำให้วางสีซ้อนสีได้เต็มเร็วใช่ไหมครับแต่เข็ม2เข็มนี้มันคนละหน้าตากันแบบนี้เฉียงเข็มไม่ได้มันบาดใช่ไหมครับถ้าเราเฉียงปุ๊บอันนี้องศา45ถึง60องศามันจะมากลไกนี้ทำให้สีซ้อนได้เต็มเร็วอันนี้ประมาณ70ถึง80องศาใช่ไหมครับมาดูเข็มถ้ามันเป็นหน้าตัดผมไปเฉียงเข็มกับผิวหนัง45องศาเป็นไงฮะมันจะบาดข้างเห็นไหมฮะมันจะบาดข้างๆก่อนเนี่ยเห็นไหมมองเห็นไหมนโมเนี่ยฮะมันจะบาดข้างก่อนเพราะฉะนั้นM1 คุณสมบัติมันเลยไม่เหมาะกับการเป็นไงครับเห็นไหมครับมันจะบาดข้างเฉียงเข็มมันจะต้องไงครับมันต้องตั้งขึ้นนะไม่บาดละเพราะนั้น M1 นะมันก็จะสามารถทำงานได้แต่ถ้าเฉียงปุ๊บไม่ได้เลยบาดนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าใช้ M1 แล้วมันยากเพราะอะไรครับหน้าตาคุณสมบัติมันต้องตั้งขึ้นแบบประมาณสัก 70-80 องศาเห็นไหมครับประมาณ 70-80 องศาเห็นไหมครับมันจะไม่เป็นไรแต่ถ้าอย่างเงี้ยเป็นบาดข้างเลยนะครับซึ่ง RM ไงฮะ
เขาทำมาเพื่อตอบโจทย์ตัวนี้มันพัฒนามาทีหลังใช่ไหมครับให้มันเกิดกลไกนี้เลยลดโค้งมาเห็นไหมมันก็เลยสามารถเป็นไงครับเฉียงเข็มได้แต่พอตั้งตรงเป็นไงครับไม่ได้แล้วด้านข้างไม่โดนนะครับอันนั้นเท่ากับว่าถ้าเราเลือกได้เลือก RM เนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการทำงานในกลไกนี้แต่ถ้าเรามี M1 เราก็ต้องทำงานในรูปแบบกลไกแบบค่อนข้างตั้งกับผิวหนังเพราะอะไรฮะมันบาดข้างนั่นเองนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสักแล้วมีปัญหานะครับก็คือองศาเข็มความยาวล่ะปล่อย2มิลนะครับเหรียญ1บาทเท่ากับประมาณเฉลี่ยครับ1มิลถึง 1.2 มิลเหรียญ2บาทเนี่ยประมาณ 1.5 ถึง 1.6 มิลเหรียญ5บาท 1.6 เนี่ยประมาณ 1.5 ถึง 1.8 เนี่ยมันมิลบางมากเหรียญ10 2มิลประมาณนี้นะครับเฉลี่ยเหรียญ นะเพื่อให้ทำไงก็ได้ให้เราจำสัดส่วนสเกลได้ให้แม่นยำที่สุดใช่ไหมครับไม่ใช่กะมิลนึงมันบางมากเลยนะครับบางคนบอกว่าปล่อย2มิลเนี่ย2มิลของเรามันอาจจะแบบ4มิลอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นค่าเออร์เลอร์มันยิ่งต้องละเอียดนะครับพยายามใช้ทริคหรืออะไรเงี้ยของตัวเองให้จดจำได้ส่วนการสไลด์การสไลด์คือเข็นสีอันนี้เดี๋ยวผมสาธิตเดี๋ยวรอเขาหุ่นของเขาพร้อมใช่ไหมฮะก็คือเวลาเราสไลด์มันมี2แบบอย่างเงี้ยเข้าหาตัวแต่มันเป็นการดันสีเข้าหาตัวนะครับแบบนี้ถอยนะครับแบบนี้ยัดสีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ถนัดก็พลิกมาแบบนี้อันนี้ยัดสีนะครับนะแต่แบบนี้ถอยออกเข้าไหมครับไม่เข้าเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาเราสักสมมติของเหลวมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำใช่ไหมครับอย่างเช่นแขนเป็นแบบนี้เรากำลังสักองศานี้ใช่ไหมฮะสีมันต้องไหลของเหลวใช่ไหมครับเป็นไงครับเราไปสักตามเข็มตามสียัดเลยไม่ยัดผมเป็นผมทำไงฮะพลิกมาแนวนี้มันจะได้ปักสีเข้าไปในผิวหนังใช่ไหมครับเรานึกเป็นกลไกแบบอย่างนี้ด้วยบางคนนึกปั่นแถวๆเนี่ยฮะนอนปุ๊บปั่นยังไงไม่ค่อยติดเพราะว่ามันอยู่ในกลไกแบบนี้ไปตามสีมันไม่ได้ยัดสีฮะเพราะฉะนั้นเราต้องสวนกลับมาแบบอย่างเนี้ยนะก็คือแทงแนวเนี้ยเหมือนที่ผมสั่งเมื่อวานใช่ไหมฮะย้อนขึ้นไปเพื่ออะไรตักสียัดเข้าไปกำลังลอกอันนี้ทายาชามาเหรออุ้ยทานเรามานั่งนี่ก็ได้ใส่เสื้อก็ได้เอาแต่แขนก็ได้เอาแต่แขนโอ้วันนี้ครับแล้วก็เวลาสักเราทำไงฮะเราผสมแขนฝั่งไหนนะฝั่งซ้ายเราผสมสีขาวเข้าไปช่วยเพราะอะไรครับมันจะได้ลอกมาแล้วมีเนื้อนี่อันนี้น้องครับเขาอันนี้คือสักไปแล้วได้กี่วันนี้ก็เริ่มลอกนี่ผมผสมขาวเข้าไปนะครับนี่กำลังลอกนะมันจะมีเนื้อหน่อยน้องเขาก็อาจจะผิวไม่เป็นไรครับเราผู้ขอโฟมกับโฟมกับอันนั้นหน่อยนะมึงเป๊ะทาอยู่ไหมไม่ต้องทาก็ได้เนาะมันตั้ง30นาทีไม่เจ็บหรอขอโฟมหน่อยขอโฟมเราได้อยู่แล้วเราโอ้ยไม่จัดทีนี้เห็นไหมผมจะเดินเส้นสเก็ตไว้อันนี้ก็ฟรีแฮนด์ครับฝั่งนั้นดีกว่าเดี๋ยวเราหันมาฝั่งนั้นเดี๋ยวจะฟรีแฮนด์ยกตัวอย่างไม่เอาแขนฝั่งนู้นก่อนเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวมันมีเส้นอยู่แล้วเดี๋ยวเรานั่งหันหน้าฝั่งนั้นครูจะเอาแขนฝั่งนี้ระวังทับสายขยับไปดีก็ได้สมมติฮะขยับไปยังนี่มินสมมติว่ามีมาอย่างนี้ผมจะเอาสมมติลูกค้าอยากได้ลักษณะยังไงครับพี่ผมอยากได้แขนจะกี่ส่วน3ส่วนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทำความสะอาดก่อนใช้แอลกอฮอล์ฉีดเพื่อให้น้ำมันที่รูมขนระเหิดชั่วขณะใช่ไหมครับมันจะได้ติดได้ดีลอกลายก็ติดดีแล้วก็ปากกาก็เขียนดีนะครับแล้วก็ใช้มีสีติดมาด้วยอันนี้อาจจะเป็นคราบน้ำมันเครื่องอะไร เราก็ทีนี้มาดูว่าทุกที่ครับมองให้เป็นเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเฉพาะแขนอย่างเดียวอันนี้ผมสาธิตให้ดูแต่ว่าผมสักแขนนั้นนะมองเห็นอยู่นะโอเค
สิ่งแรกที่ผมจะคำนึงถึงก็คือมัดกล้ามเนื้อก่อนนะครับหามัดกล้ามเนื้อก่อนยังไม่รู้แหละว่าอะไรจะเป็นยังไงสมมติอยากได้ปลาคาร์ฟผมอยากได้ปลาคาร์ฟ3ส่วนคิดก่อนเลยผมจะมองหามัดกล้ามเนื้ออันดับแรกเอาถึงหัวไหล่คุณสุดาดูอินซีผมเป็นไงบ้างครับฮะดูอินซีผมเป็นไงอุ้ยสวยฮะลอกแล้วเดี๋ยวให้ดูอ่ะทิ้งแขนให้หุ่นเขาทิ้งแขนตามปกติมากที่สุดนะครับถ้าเขาถนัดขวาผมจะแนะนำสักแขนซ้ายนะครับมันเหมือนกับว่าท่าทางหรือแอคชั่นอะไรเนี้ยมันหล่อดีใช่ไหมฮะเวลาที่เราหากล้ามเนื้อของหัวไหล่นะให้เราหาตะเข็บไปข้างบนหน่อยนะครับไม่งั้นงานตกนะฮะเนี่ยหาไปถึงกระดูกตัวเนี้ยใช่ไหมครับหาไปถึงจบตัวนี้นะครับเนี่ยจบแสดงว่าผมกำลังหากับตำแหน่งไปที่หัวไหล่นี้ก่อนนี่คือ1กล้ามเนื้อคอมโพสใช่ไหมครับที่ผมมองเห็นนะจะขีดหรือไม่ขีดก็ได้นี่ผมขีดให้ทางบ้านดูเนาะ2ก็คือเป็นยังไงครับผมจะดูมัดกล้ามเนื้อต่อไปก็คือไบเซ็ปเนี่ยจะขีดหรือไม่ขีดก็ได้นะครับอันนี้ก็คือผมเนี่ยฮะการอ้างอิงของผมก็คือสิ่งที่ผมจะดีไซน์ใส่เข้าไป3ก็คือไตเซ็ปนี่ฮะไตเซ็ปมัดเอี้ยวมาเอียงมาแบบนี้นะทีนี้มา3ส่วนเขาอยากได้3ส่วนใช่ไหมฮะมองเห็นไหมเดี๋ยวดูหน่อยอันนี้คือเราได้อันนี้ปกติเวลาที่เราไปสักนะครับนึกถึงตอนที่เขาเอาแขนเสื้อลงด้วยนะครับฮาเลยนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสักตอนลื้อแขนอ่ะสวยแต่เวลาที่เราทำงานอ่ะเรานึกถึงตอนที่เขาเอาแขนเสื้อลงใช่ไหมครับมันจะเหมือนอะไรแหลมๆออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นการจบแบบเนี่ยต้องคำนึงถึงแบบการโผล่บ้างการอะไรบ้างนะครับผมจะคำนึงแบบอย่างนี้นะฮะให้มันโผล่มันเห็นอยู่แต่ว่ามันเห็นเป็นเรื่องราวเห็นเป็นงานหน่อยไม่ใช่เห็นเป็นเหมือนแบบดำๆมันจะเหมือนคนไปเผาถ่านนะใช่ไหมฮะทีนี้ในเมื่ออยากจบ3ส่วนผมก็จะดูกล้ามเนื้อเขาเป็นหลักเป็นไงฮะผมก็จะมองมัดนี้ก่อนเห็นไหมมัดคือผมคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรก็คืออีกสไตล์นึงคือต่อตัดตรงมองเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยมันตัดตรงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดูดีๆมันจะมีมัดกล้ามเนื้อตรงนี้ผมอาจจะเล่นแบบอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็ดูแล้วเป็น3ส่วนใช่ไหมฮะนี่ฮะมัดกล้ามเนื้อแบบนี้ทีนี้การดีไซน์ของผมถ้าเขาอยากได้ปากครับผมทำไงฮะผมจะดูมัดกล้ามเนื้อเลยว่าเราจะจัดแบบยังไงผมอาจจะดูว่างั้นอันดับต่อไปก็คือเมื่อเราได้คอมโพสกล้ามเนื้อใช่ไหมครับตีกรอบพื้นที่มันเข้ามาหรือจัดวางแบบตามพื้นที่ใช่ไหมครับลายชนเผ่าหรืออะไรต่างๆครับก็เริ่มมาตีกรอบให้มันแบบอยู่ในคอมโพสแต่ละจุดใช่ไหมครับใช้ปากกาที่แตกต่างก็ได้ครับเนี่ยคนละสีนะผมใช้สมมติผมร่างแบบใช้สีแดงผมอาจจะมองว่าหัวปลาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมครับปากกาธรรมดามันก็เขียนแล้วเวลาเราเขียนแล้วก็มาร์กเป็นเส้นตรงอย่างนี้ก่อนนะมาร์กเป็นเส้นปากแบบนี้มันก็ตรงแล้วเราก็เป็นไงฮะเห็นไหมผมก็แม้เขียนมือมันต้องลอยใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เพราะฉะนั้นปากกาธรรมดานี่นะครับแล้วมันก็ซื้อในเซเว่นเนี่ยมันเป็นไงฮะมันไม่ได้แบบลบง่ายนะทีนี้เราก็เดี๋ยวผมนะเอาใช้ปากกาสีหนึ่งก็คือแยกเป็นภาพลักษณะภาพสเก็ตใช่ไหมครับผมก็สเก็ตแม้การเขียนมือก็ต้องไม่กดลงไปกับผิวหนังฮะล่างนิดนึงเวลาเราล่างแล้วก็ขีดเป็นเส้นปากก่อนนะฮะปากไว้นะนี่ผมเล่นกับมัดกล้ามเนื้อนี่เลยเนี่ยฮะการฟรีแฮนด์บางทีนะครับมันทำให้มันเข้ากับกล้ามเนื้อของลูกค้าเลยใช่ไหมครับข้อดีเพราะฉะนั้นมันเราควรจะแบบมีจุดนี้ไว้ในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของไว้ทำที่ร้านใช่ไหมครับว่าเราต้องฝึกในเรื่องของการฟรีแฮนด์ไว้นะครับเนี่ยมันทำให้งานแบบบางทีเราปิ้นมากล้ามเนื้ออยู่เงี้ยบิดไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันไม่ลงตัวผมก็เนี่ยนะมันก็จะเริ่มปะเอาก่อนเส้นปะอย่างเงี้ยอิงไปที่มัดกล้ามเนื้อนะครับเห็นไหมไม่ลบนะฮะมันจะลบยากทีนี้ก็มาดูจังหวะตัวก็เล่นกับมัดนี่มาเลยนะ
การจัดวางแบบให้เข้ากับมัดกล้ามเนื้อมันทำให้งานดูดีถึง 60-70% เลยนะฮะนี่ผมร่างคร่าวๆว่านี่คือเส้นที่ผมร่างคือตานะครับเห็นไหมฮะนี่คือตาอีกมันเริ่มเป็นตาแล้วหลังจากนั้นก็มาดูขึ้นน้ำญี่ปุ่นแอคชั่นทิศทางผมกำลังทำปลามันว่ายไปฝั่งนี้ทิศทางเป็นตัวบอกนะครับอันนี้มันคืองานจัดคอมโพสมันมีเนื้อหาของงานคือทางด้านการเคลื่อนไหวความรู้สึกเพราะฉะนั้นผมต้องกำหนดทิศทางมันมาในหัวว่านี่คือแอคที่ปลาจะไปมันต้องส่งกันหมดทั้งงานครับอย่างเช่นขึ้นน้ำเดี๋ยวผมเอาตัวปลาก่อนปลาที่มันกำลังดีดไปฝั่งนี้ใช่ไหมฮะผมก็ดูแล้วว่าทิศทางปุ๊บบิดเข้ามาผมอาจจะยึบมาฝั่งนี้ก็ได้ผมเอาเป็นลักษณะเอี้ยวตัวนะครับบิดเข้ามาเห็นไหมฮะทิศทางคือเราจัดไปก่อนแล้วค่อยเอาแบ็คกราวมาปิดนะครับเหมือนเราปั้นกระดูกก่อนแล้วค่อยใส่กล้ามเนื้อใส่กล้ามเนื้อเสร็จแล้วค่อยใส่อะไรครับใส่เสื้อผ้านะครับมันถึงจะไม่เสียสัดส่วนเนี่ยผมก็ดูปุ๊บนี่นะครับแล้วก็ค่อยใช้เมจิกใหญ่เขียนสมมติผมได้ละเมจิกใหญ่ก็หรือว่าความเข้าใจเราก็สักได้เลยหรือไม่ก็ใช้สีอีกสีหนึ่งแยกก็ได้นะครับเพื่ออะไรครับนี่คือเส้นจริงที่เราจะเอาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ละเห็นไหมขีดมันจะง่ายขึ้นละเนี่ยฮะเราจะสนใจแค่ว่าเราจะทำยังไงดีให้งานเรามันเข้ากับมัดกล้ามเนื้อของลูกค้าให้มากที่สุดนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับคือของงานสักตัวเนี่ยคือต้องให้มันลงกับแบบกล้ามเนื้อนะฮะเนี่ยผมก็เริ่มเส้นนี้คือบอกแล้วว่าคือเส้นเอาจริงนะครับเอาเลยไหมล่ะมินไม่ใช่นี่นะแซมก่อนขวาแล้วครับเนี่ยเนี่ยเราก็มาเปิดฝั่งกล้ามแม่อยากสักน้ำสวัสดีครับเห็นไหมใช้ปากกาตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมเขียนให้ดูมันจะได้เป็นอันใหญ่ๆใช่ไหมครับจริงๆผมใช้แค่นี้มันจะได้เส้นเล็กเวลาเราสักมันจะได้แบบสักง่ายนะมองเห็นไหมนะโมถ้าครูใช้ปากกาตัวนี้นี่ถ้าสักจริงอ่ะเราใช้ปากกาเส้นเล็กเนี่ยมันทำให้เราแบบเห็นไหมเส้นเท่านี้พอปากกาในเซเว่นเนี่ยฮะขีดธรรมดาขีดเป็นผมว่าบางงานเนี่ยมันแทบลอกลายมันแทบจะยากกว่าการฟรีแฮนด์นะครับเนี่ยนี่คือเส้นที่เราจะเอาจริงละเรามองละว่าตัวไหนที่เราแบบจะสักละขึ้นน้ำแม็กกาวนะครับเดี๋ยวว่าแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วที่เหลือก็ปั่นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงรูปให้ทางบ้านแอคชั่นผมคำนึงถึงแอคชั่นรับปลาที่มันส่งตัวนะครับความกลมของทรงกระบอกนะขีดมาปุ๊บความกลมนะมองมุมบนต้องเห็นตาสองข้างนะครับอันนี้ความเป็นจริงก่อนนะครับก็คือมันจะต้องมีตาอีกข้างนึงที่เราต้องมองเห็นนะเราอ้างอิงจากของจริงก่อนของจริงด้วยนะฮะเนี่ยผมก็อ้างอิงว่าแล้วก็ให้เราเข้าใจว่านี่คือโครงสร้างของตัวไหนนะครับปึ๊บออกมาสิหนับหนวดนะครับผมให้แอคชั่นหนวดที่มันมีลักษณะไปไกลหน่อยเพื่อให้ดูเคลื่อนไหวเล่นกับกล้ามเนื้อนี้นะครับนี่นะคือผมกำลังจะให้มันแบบลักษณะทุกอย่างมันไปทิศทางเดียวกันของงานใช่ไหมครับมันจะได้บอกว่าปลาตัวนี้กำลังเคลื่อนที่ไปทางด้านนี้นะแบ็กกราวผมก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะครับตัวที่มันจะทำให้เราแบบเชื่อมงานใช่ไหมฮะทีนี้ก็เราได้ตัวนี้ละหนวดตัวนี้ล่ะให้มันดูสะบัดเนี่ยนะยังอยู่ในมัดกล้ามเนื้อนั้นอยู่นะครับ
ก็คือเราอ้างอิงไปที่คอมโพสกล้ามเนื้อก่อนครับการจัดให้อยู่แบบในมัดกล้ามเนื้อไว้ก่อนมันทำให้งานเราแบบเล่นกับกล้ามเนื้อได้ดีใช่ไหมครับทีนี้คีบคีบปลาฝั่งนี้ก่อนนะครับผมก็จะดูแอคชั่นกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างเงี้ยว่าคือเส้นนี้ใช่ไหมครับเนี่ยฮะเราก็ตีแนวเส้นคอมโพสก่อนว่าเห็นไหมฮะมันจะได้ดูรับกันเนี่ยเราก็ให้มันดูแบบนี่คือผมแนะนำทิศก็คือการที่เราพยายามมองเป็นกล้ามเนื้อก่อนนะครับให้มันแบบเห็นว่าเป็นมัดนี้ทรงนี้ร่องนี้ใช่ไหมครับแล้วก็งานนี้มันกำลังสื่อถึงอะไรนะครับงานนี้มันกำลังสื่อถึงความเคลื่อนไหวผมก็ต้องทำให้ทิศทางของงานเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปด้วยกันนะครับด้วยการใช้ด้วยการกำหนดมันไว้ว่านี่คือที่ที่มันจะไปไม่งั้นขึ้นน้ำแม้กระทั่งขี้ปลาหางปลาอะไรพวกนี้มันจะไม่ไปมันจะไม่ฟ้องใช่ไหมครับว่ามันไปไหนส่วนที่ฝั่งนี้เราถ้าสมมติว่าพื้นที่ไม่พอเป็นไงฮะใช้สเปซที่ว่างหรืออะไรพวกนี้บังเข้าไปก็ได้นะครับคืออยู่ที่ว่าเราจะจบแบบขอบหรือว่าจบแบบลักษณะจางหายนะครับแต่ที่แน่ต้องจบภายในให้มันจางหายเข้าไปในคอมโพสใช่ไหมแอคชั่นขี้ปลาผมดูเส้นวิ่งมาแบบนี้นะทีนี้ก็มันต้องส่งกันหมดเลยผมก็ดูแล้วว่าปลามันจะต้องว่ายใช่ไหมครับไปที่ทางนี้นะการเขียนผมอาจจะเห็นแบบปลาตัวนี้คือเขาจะเอา3ส่วนใช่ไหมครับเราก็อาจจะแบบจบคอมโพสที่ตัวไหนฮะก็คือตัวที่จบตัวนี้ก็ได้โดยใช้การใช้แบ็กกราวด์ครับคือจางหายนะฮะแล้วก็อ้างอีกไปที่คอมโพสนะก็คือคีดเนี่ยปกติผมก็จะล่างแบบลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเอาพอแบบโครงสร้างใช่ไหมครับอันนี้ผมเข้าใจว่านี่คือจะเป็นแบบนี้นะส่วนเกล็ดปลาผมดูแล้วผมเข้าใจแบบนี้เนี่ยผมก็ขีดตัวปลามองนะครับให้มันดูเป็นลักษณะทรงกระบอกนะครับอ้วนไหมระวังนะจัดคอมโพสแอคชั่นมาแบบนี้นะฮะนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ภาพรวมของเกล็ดก่อนเขียนแบบนี้นะครับเวลาเขียนก็มือมันต้องเบาเห็นไหมใช้ปากกาเล็กๆนะเขียนง่ายผมก็วางลักษณะให้มันแบบจังหวะที่เท่ากันก่อนเนี่ยนะนี่ๆวางจังหวะให้มันเท่ากันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ยัดมันเข้าไปนะอารมณ์ของขี้ปลาเพิ่งสักไปเดี๋ยวก็มันก็วันนี้นะฮะมาต่อวันนี้จะต่อชิ้นนี้แหละก็คือเหมือนกันครับเนี่ยฮะฟรีแฮนด์เสร็จอันนี้มันจะเป็นมังกรใช่ไหมครับอะไรต่างๆล่างด้วยใช้น้ำหนักเส้นเอาไลน์สเก็ตอันนี้ก็จะเป็นปลามังกรใช่ไหมครับอันนี้ก็ผสมสีขาวเข้าไปนิดนึงใช้เครื่องโรตารี่หลักธรรมดานะครับผสมสีขาวเข้าไปใช้เอาไลน์สเก็ตเนี่ยเนาะดูใกล้ๆก็ได้เนี่ยมันจะเป็นเส้นลักษณะเดี๋ยวผมให้ดูว่าเออนี่ไงเหมือนกันครับผมก็ฟรีแฮนด์ตัวเนี้ยเหมือนกันก็คือเห็นไหมหลังจากนั้นผมเดินเส้นผมใช้วิธีการสเก็ตนะฮะประมาณนั้นก็คือขีดฟอร์มแบบนี้นะฮะขีดแบบนี้กำหนดมาเป็นแบบนี้แต่ดูแอคชั่นของกล้ามเนื้อเป็นหลักเห็นไหมฮะดูการไหลของกล้ามเนื้อนะครับเป็นหลักหลังจากนั้นก็เป็นไงฮะแล้วก็ใส่สเปซบ้างใส่ที่ว่างเพื่อให้งานมาดูเคลื่อนไหวทีนี้เดี๋ยวผมอันนี้ก็น่าจะพอนึกภาพออกนะถ้าใส่ขึ้นน้ำผมแนะนำตัวนึงไอ้แบ็กกราวด์ขึ้นน้ำกับที่ว่างเนี่ยมันก็สำคัญนะครับเพื่อมันเป็นตัวบอกว่ามันขณะนั้นสถานการณ์มันกำลังเคลื่อนไหวเดี๋ยวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใส่มั่วนะครับอย่างเช่นถ้าผมจะใส่สเปซที่ว่างที่ว่างไม่ใช่ขึ้นน้ำครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ปลามันดูพุ่งไปด้านหน้าไปทิศทางนี้ผมจะกำหนดแบบนี้ครับก็คืออะไรที่ทำให้มันดูเคลื่อนไหวได้ดีตำแหน่งที่มันเคลื่อนไหวได้ดีถ้าเป็นมังกรก็จะเป็นลมหายใจใช่ไหมครับเป็นเล็บถ้าเป็นปลาก็จะเป็นอะไรครับแถวลูกตาแถวเหงือกไอแถวคีบใช่ไหมฮะผมอาจจะแบบสมมติว่ามันแน่นไปงานมันแน่นไปผมก็ใช้สเปซผ่าไปที่
ที่ขี้ปลาอย่างนี้ก็ได้นะผ่าแบบผ่าก็ผ่าแบบให้มันเล่นกับกล้ามเนื้อแล้วก็ทิศทางของงานใช่ไหมครับมันจะได้แบบไม่ขัดแย้งตาเนี่ยมีเหมือนเราผ่าลักษณะบอกว่ามันไม่คนละสีนะบอกว่าปลามันกำลังเคลื่อนไหวไปแบบนี้นะเราก็ผ่าแบบเพื่อให้คือการผ่าสเปซเนี่ยใช้ในตรงที่มันให้รู้สึกว่าขยับที่ว่างนะครับให้มันดูให้ขยับมากที่สุดส่วนคลื่นน้ำกระเด็นมันใส่เนี่ยก็คือมันต้องเห็นตัวตนว่าเป็นคลื่นน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทิศทางเป็นตัวกำหนดนะฮะปลามันแหวกว่ายไปด้านนี้ปุ๊บผมก็ดูละทิศน้ำมันก็อาจจะอย่างนี้ถ้าเป็นแอคชั่นกล้ามเนื้ออย่างนี้ผมเป็นไงฮะแม้กระทั่งดอกบัวอย่างเงี้ยมันก็ต้องเล่นกับกล้ามเนื้อพวกนี้สมมติว่าดอกบัวแบบเป็นแบ็คกราวด์รองเป็นจุดรองใช่ไหมฮะผมก็ต้องอ้างอิงแบบลักษณะเป็นจุดรองใช่ไหมฮะแต่ว่าก็อ้างอิงมัดกล้ามเนื้อแต่ละมัดให้มันอยู่แบบในตัวงานการจัดวางใช่ไหมครับขึ้นน้ำขึ้นน้ำญี่ปุ่นอาจจะอยู่ลักษณะกระเด็นมาฝั่งนี้ผมก็ขีดอย่างนี้ได้นะครับมันทิศทางเดียวกันเนี่ยผมก็ขีดลักษณะเวลาขีดขึ้นน้ำก็หัวน้ำจะเข้มเนี่ยแล้วก็อาจจะขีดลักษณะแบบอย่างนี้นะครับคือเวลาฟรีแฮนด์แล้วก็นะถ้าตรงไหนเราคิดว่าเราไม่ค่อยถนัดเป็นไงฮะให้เราแบบเส้นปะไว้ก่อนนะครับเหมือนผมเนี่ยผมจะว่าปะไว้ก่อนจะกลมจะเส้นอะไรพวกนี้ผมจะใช้วิธีการเส้นปะไว้ก่อนเลยนะครับให้มันไกลๆหน่อยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าตรงนี้ต้องการเป็นวงกลมแทรกมันดาลาก็ทำไงดีให้มันกลมปะแบบนี้ฮะนะมันลบง่ายเราจะได้ไม่ต้องขีดหลายเส้นนะฮะแยกสีปากกาก็ได้ว่าไหนคือจุดเด่นจุดรองนะมันจะได้นี่คือการทำลักษณะเส้นให้มันเป็นเรขาคณิตเส้นตรงนะให้มันไปกับกล้ามเนื้อก็ได้มันจะได้ตึงไงฮะเวลาเราสักเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเส้นโค้งตัว S ถ้าสมมติว่าเรามั่นใจตัวนี้แล้วก็เขียนมือไม่ต้องแตะเห็นไหมอันนี้คือเขียนแบบมือไม่ต้องแตะแล้วนะครับถ้าเนี่ยคือฝึกผู้กันเนี่ยมันจะต้องเขียนแบบไม่ต้องแตะใช่ไหมครับอย่างเช่นจะใช้สายตาประคองนะฮะเขียนแบบลักษณะนะอิสระหน่อยมือเส้นมันก็ยังตึงอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้เราฝึกตัวแบบนี้ด้วยนะครับก็คือการเขียนผู้กันเนี่ยเวลาที่เราทำงานมันจะได้แบบนะไม่งั้นเราทิ้งน้ำหนักมือหมดเลยนะการลากเส้นการลากนะมันต้องใช้ในเรื่องของการประคองด้วยตานะนะลายไทยสมมติผมเขียนลายไทยนะมันก็เป็นไงฮะมันจะต้องใช้ในเรื่องของการบิดข้อมือนะครับถ้าเราบี้อย่างเงี้ยเราไม่สามารถทำวงกลมได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการประคองด้วยตานะฮะเดี๋ยวผมเซตอุปกรณ์ก่อนนะครับมีคำถามไหมครับในเรื่องของการฟรีแฮนด์ทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยใช้ปากกาเลนเซอร์นะครับฟรีแฮนด์นะฮะเดี๋ยวมีนเดี๋ยวกูขอแก้วน้ำหน่อยเดี๋ยวเราจะสักกันเลยแก้วน้ำใส่น้ำใส่น้ำดื่มใส่มีคำถามไหมครับผมจะวันนี้ใช้เครื่องธรรมดาครับใช้ได้น้ำดื่มมันก็จะสักยากหน่อยสักช้าหน่อยใช่ไหมครับแต่มันก็สักได้นะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่ามันจะทำงานแบบไหนวันนี้ใช่ล้างจะใช้จะสักแล้วใช้ล้างเดี๋ยวเราจะใช้สีฮาราจูกุนะครับสีฮาราจูกุแล้วก็เครื่องแล้วก็สเตอร์ไลน์นะครับ
ช้เข็มก้านธรรมดานะครับวันนี้นะครับในกระเป๋านักเรียนโอ้ยแล้วก็เดี๋ยวโรตารี่ธรรมดาหยิบมาแรงโรตารี่ไหมนโมโรตารี่ของนักเรียนเดี๋ยวครูเอาฝ่ายนี้นะอ่านนโมอ่านก่อนก็ได้พูดก่อนเดี๋ยวครูเซตแป๊บเดียวพวกเราคุยกับทางบ้านก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเซตอุปกรณ์แป๊บนึงครับครับเดี๋ยวพี่นั่งตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวจะสักครู่นะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูงานที่ครูหนึ่งเขาฟรีแฮนด์ครั้งก่อนนะครับ ขอดูลายอันนี้กำลังลอกใช่ไหมพี่นี่ครับก่อนปีใหม่ด้วยนี่ครับอันนี้คือเส้นอันนี้เป็นเส้นสเก็ตเอาลายที่คุณหนึ่งได้บอกไว้ครับว่ามันจะฟุ้งหน่อยแต่ว่าเวลาลงเงาดำปุ๊บมันจะหายไปทันทีใช่ครับมันจะเป็นในเรื่องของน้ำหนักของอารมณ์ของพื้นผิวงานใช่ไหมครับถ้ามันเรียบมันก็จะค่อนข้างนิ่งสะอาดนะครับแต่ที่แน่มันต้องไม่คงถ้ามันคงปุ๊บลงแสงเงาไม่หายเพราะส่วนนี้เป็นมังกรใช่ไหมใช่ใช่ส่วนนั้นเป็นมังกรเข้าไปหน้าอกเข้าไปมาตรงช่วงหน้าอกตอนนี้มาแค่ตัวก่อนใช่ใช่มันก็จะเป็นแบบอันนี้เราจะเป็นขึ้นผมก็จะทำให้มังกรกับปลายมันเคลื่อนไหวใช่ไหมเขาก็อยากได้ลักษณะนี้มันก็จะเป็นลักษณะผมก็จะเล่นกับกล้ามเนื้อแบบนี้เพื่อผ่าล่องตัวนี้ไม่ให้มันดูแบบแน่นไปใช่ไหมฮะแล้วก็ผ่ากล้ามเนื้อส่วนตัวนี้จะเป็นท้องมังกรแล้วก็มีมังกรก็จะอยู่ประมาณแบบนี้เก็บมันเอาละเพื่อที่จะไปแล้วเพื่อที่จะไปเชื่อมเข้าไหลเข้าไปสู่หน้าอกผมก็จะดีไซน์ลักษณะตัวนี้จะเป็นเรื่องเป็นเกียร์มังกรละนะด้านหลังเนี่ยจะเป็นเขาใหญ่ๆของสันหลังมันใช่ไหมแม้เวลาฟรีแฮนด์ก็มันไม่ได้เช็ดเห็นไหมถ้าเราไม่เอาไอตัวแอลกอฮอล์นะครับเช็ดก่อนแยกสีแดงกับสีน้ำเงินออกนะครับเพื่ออะไรจะได้รู้ว่าตรงนี้คือแบ็กกราวด์ตัวนี้คืองานนะฮะอันนี้ผมร่างมาร์คคร่าวๆก่อนนี่ไงพอดีเลยร่างสเก็ตเลยนั่งอันนั้นก็ได้เดี๋ยวครูนั่งนะเราใช้สีแดงผมใช้สีแดงในเรื่องของการผ่าสเปซเพื่อให้มันดูขยับผมก็ตัวนี้คือจะให้เป็นอารมณ์ว่ามันคือเล่นกับกล้ามเนื้อนี้ใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้มันทื่อเกินไปเหมือนมีอะไรไปต่องานกันหน่อยนะครับใช้เส้นสเก็ตนะครับแล้วก็ด้านหลังบิดมาด้านหลังอันนี้ก็เป็นที่ว่าอุ้ยโทษกิจการก็คือมันจะมาแบบนี้เห็นไหมฮะจบกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับผมใช้สีน้ำเงินนะเป็นตัวมังกรก็คือจะอยู่ลักษณะท้องแบบนี้แล้วก็เก็บก็จะมาอันนี้สันหลังมันแล้วก็เก็บก็จะมาลักษณะค่อยๆม้วนปมเห็นไหมม้วนปมแบบนี้คือจะเป็นท้องอีกแล้ววันนี้มาต่อไหนครับครูวันนี้ต่อนี่แหละต่อเอาตัวปลาให้เสร็จใช่ไหมครับใช่ใช่วันนี้เราจะทำด้านล่างใช่วันนั้นนี่ครับช่วงปลารีบจัดไงฮะเห็นไหมแล้วก็ค่อยมาซอยใส่รายละเอียดนะก็คือรักษาไว้ที่ฟอร์มมันก่อนนะว่าสร้างโครงสร้างของเกล็ดให้มันแบบใช่ใช่ให้มันแน่นนะหลังจากนั้นเราเอาจริงเราก็ใช้ตัวไหนเป็นตัวกำหนดเนี่ยสีดำก็ได้หรือว่าผมก็จะมองแล้วเกล็ดวัตถุที่มันทับกันใช่ไหมครับเราเป็นไงเราก็ต้องตัวนี้คือตัวสำคัญเลยครับเนี่ยคือหลายคนจบงานแบบตัดตรงใช่ไหมครับถ้าผมแนะนำว่ามันเกล็ดมันอารมณ์การทับซ้อนใช่ไหมครับมันก็ควรจะจบแบบเหมือนไม่ตัดอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่งั้นกลายเป็นว่าไม่ใช่เกล็ดที่มันทับซ้อนใช่ไหมฮะอันนี้ผมก็จะดูดังนั้นเราควรศึกษาเรื่องพวกเกล็ดด้วยนะครับ
ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับใช้ในเรื่องของอันเนี้ยใช้ไอเดียอย่างเช่นใช้ในเรื่องของการตีตารางนะฮะมันเป็นทรงกระบอกแบบเนี้ยผมก็ทำไงผมก็อ้างอิงไปกับมัดทรงกระบอกเหมือนเราเส้นตารางรอบตัวมังกรนะฮะรอบไปวงกลมแบบนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ต้องสานกันกลับมาก็แล้วก็ตีตารางกลับมาแบบนี้นะได้ครับนี่คือตัวเป็นตัวที่เดี๋ยวผมนึกก่อนแล้วนึงเป็นตัวที่กำหนดโครงสร้างของอะไรครับแนวของเก็บมันไว้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะมั่วสเปรดจะปัดได้เลยนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวกำหนดมาพร้อมอันนี้เดี๋ยวครูสเตอร์ไลท์ทำเครื่องของอะไรครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำพูดต่อก่อนได้แล้วก็เดี๋ยวครับใส่วันนี้น่าจะได้นักกี่วันแล้วนะนี่ปีใหม่ได้ก่อนนะครับอันนี้คือแผลนะฮะที่แบบเพิ่งลอกเลยใช่ไหมพี่อันนี้ลอกมาได้กี่วันครับ2วันแล้ว2วันนะครับผมเพิ่งลอกมาอันนี้ก็คือจะมาแบบช่วงที่แบบตรงหัวปลาที่จะมาต่อเติมให้มันแบบเต็มครับวันนี้อันนี้ขอดูหัวปลาหน่อยครับผมอันนี้คือเส้นที่บอกนะครับเอาลายสเก็ตจะดูฟุ้งหน่อยแบบนี้นะครับครับผมขอบคุณครับกล้องก่อนโอเคช่วงนี้สงสัยตรงไหนสามารถถามมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนถามคุณให้จริงใช่ไหมเดี๋ยวแบบสอนเลยละอุปกรณ์เราก็ใช้อะไรห่อไหนก็ได้นะตอนนี้รอสักครู่นะครับสำหรับคนที่สงสัยตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยราคาละครับก็ฝากขายและการตลาดช่วงนี้มันโปรอะไรนะปีใหม่เขามันมีแพลตฟอร์มเป็นยังไงครับเซ็ตอุปกรณ์ครับสักครู่นะครับคุณหนึ่งกำลังเตรียมงานอยู่ครับผมครับผมไปช่วยคุณหนึ่งเตรียมฟิล์มบ้างสีเงายังไงครับสีเงานี่คืออะไรพวกเชดดิ้งวะครับเชดดิ้งที่แบบขาวดำใช่ไหมหรือเป็นแบบเชดดิ้งแบบยังไงครับมีลดค่าสีด้วยสีกับลดค่าสีด้วยน้ำเดี๋ยวผมจะให้คุณหนึ่งมาอธิบายอีกทีThank you.
นี้คุณหนึ่งจะใช้เครื่องเป็นตัวนี้ครับนี่เราใช้ห้าอาร์ยิมยิมกันมีคนถามมาครับว่าเมคสีเงายังไงครับเมคสีเงาเมคน้ำหนักเหรอครับก็คือมองเป็นเลขาคณิตใช่ไหมครับมันเราต้องเปลี่ยนที่มันต้องมองว่ามันเป็นรูปทรงเลขาคณิตแบบไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปอีกตัวนี้ก่อนเรานั่งเพราะไม่งั้นเราจะให้มิติมันไม่ออกใช่ไหมครับว่าความคือการที่มันเกิดแสงเงาอ่ะมันเกิดจากรูปทรงที่มันมิติของเลขาคณิตใช่ไหมครับว่าปั๊บเครื่องอะไรเกิดประคับเป็นทรงกระบอกใช่ไหมครับจุดที่มันรับแสงรับอะไรพวกนี้มันเกิดจากเป็นรูปทรงที่เป็นเลขาคณิตถ้าเป็นเหลี่ยมก็ระนาบมันก็กว้างใช่ไหมครับสิ่งสำคัญของการที่จะเขียนงานจิตรกรรมคืออะไรครับมองเป็นเลขาคณิตให้ได้อย่างผมมองเนี่ยเวลาผมหาแสงเงานะผมจะใช้ไฟฉายส่องแบบนี้วัตถุเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าไงครับวัตถุนี้มันจะเหมือนกับว่ามันอยู่ในตู้ปลาหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ใช้เราหาดูแสงสว่างครับเราใช้การเมคหนึ่งแสงขึ้นมาก่อนใช้ไปฉายส่องปึ๊บนี่ฮะมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ทีนี้มิติที่ผมต้องมองเห็นคือยังไงครับเลขาคณิตการเบาโค้งใช่ไหมครับจุดต่างๆแม้กระทั่งเสื้อแม้กระทั่งอะไรพวกนี้ผมก็จะใช้เลขาคณิตเข้าไปควบคุมนะถ้าเราไม่สามารถมองเป็นเลขาคณิตได้เราจะให้ค่าแสงเงาที่ผิดเพี้ยนใช่ไหมครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งสำคัญก็คือฝังพื้นผิวกับรูปทรงก็เป็นไงครับอย่างขวดน้ำนี้คือทรงกระบอกของปลาตัวนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราทำเกล็ดเสร็จเกล็ดมันรอบขวดน้ำเราระบายเกล็ดเสร็จเสร็จปึ๊บเราควรจะทำแบบนี้ก็คือระบายแสงเงาเคลือบทั้งหมดเคลือบพื้นผิวนะเพื่อฝังพื้นผิวเข้ากับรูปทรงของวัตถุนั้นใช่ไหมหมาป่าสิงโตมีพื้นผิวเป็นขนแต่มีสรีระโครงสร้างเบาโค้งอะไรพวกนี้เราต้องใช้แสงเงาเข้าเคลือบใหม่ไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าแบนนะฮะมันจะระนาบแบนตรงนี้จะสว่างเข้ากันได้ยังไงใช่ไหมครับมันจะต้องมีมิติแสงเงาที่บอกว่ามันมีโครงสร้างเลขาคณิตที่ครอบอยู่ใช่ไหมครับทุกอย่างเลยนะนั่นคือการฝังพื้นผิวเข้ากับรูปทรงด้วยการเคลือบไปเลยนะเราจะใช้เลขาคณิตเป็นเราต้องทำไงครับเข้าใจหลักเปอร์สเปกทีฟไม่งั้นเราจะเขียนมันเขียนกดแล้วครับใช่แล้วถามโอ้ลืมถุงมือวันนี้เดี๋ยวผมใช้เนี่ยลอตเตอรี่ตัวนี้อ่ะมันก็จะสักยากสักช้าหน่อยแต่มันก็สักได้ใช่ไหมครับกับด้ามจับเพลงที่เปิดอยู่นี่หล่นครับชื่อเพลงขีดเส้นขอบฟ้าครับผมได้ครับสามารถฟังได้ที่YouTube Channel ของดีฮาร์ดเลยครับช่องพิมพ์ไปได้เลยขีดเส้นขอบฟ้าครับเราจะใช้เนี่ยลอตเตอรี่ทีนี้เรามาดูคุณสมบัติกันก่อนนะทำไงดีเพราะผมเชื่อว่าทางบ้านส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบเครื่องทั่วไปในท้องตลาดเหมือนกันครับไม่ได้กันนะสู้เราแบบว่าปรับใช้กับมันดีกว่าว่าเราจะจูนกับมันยังไงนะเพราะว่าบางทีเราเริ่มต้นสูงมันแพงไปใช่ไหมครับมันเราเริ่มจากเก็บเงินแบบด้วยการสั่งใช้เครื่องธรรมดาแล้วก็ต่อยอดต่อเมคไม่มีเราใช้อะไรได้ครับใช้น้ำดื่มนะครับน้ำดื่มธรรมดาก็ได้ครับนะก็ทำความสะอาดมือก่อนนะครับก็คือใช้พวกเจลล้างมือโรงพยาบาลก็ได้ครับเพื่อจะได้แบบซึมผ่านได้ง่ายใช่ไหมครับอุปกรณ์เราก็ซีนมาหน่อยครับเราซีนมันหน่อยนะเพื่อให้มันแบบเวลาเราจับมันมีเลือดและน้ำเหลืองใช่ไหมฮะคือบางทีลูกค้าเขาก็ยอมจ่ายเพราะว่าความสะอาดใช่ไหมฮะมันดูแล้วปลอดภัยโรคที่เราต้องกลัวคืออะไรครับโรคไวรัสตับอักเสบนะโรคเอดสัตว์ตัวมีโอกาสน้อยจากอะไรครับเราเป็นเข็มตันเอดมันกลัวเอดไม่สามารถที่ปะทะกับอากาศและเคมีได้ใช่ไหมครับสีสัตว์เป็นทั้งเคมีและเข็มสัตว์ก็เป็นทั้งเข็มตันใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องกลัวก็คือไวรัสตับอักเสบแผลแห้งก็ติดนะครับโอเค
ผมก็เจอลายแล้วเรียบร้อยผมใช้สีขาวเข้ามาช่วยทำงานด้วยเพื่อให้มันอะไรนะมันมีเนื้อนะครับเวลาลอกมันจะได้นวลๆแล้วก็ปิดง่ายปิดเร็วแนะนำว่ามันใช้ผสมด้วยมันดีกว่าไม่ผสมนะไม่งั้นมันก็จะโป่งแสงมากเกินไปงานสักครับเราต้องเก็บสถิติข้อมูลก็คือเวลาลอกด้วยนะครับว่ามันออกมาแล้วมันเป็นแบบไหนถ้าเราแบบช่างสักมันต้องจำได้ตอนลอกด้วยนะมาลอกแล้วลอกแล้วมันจะเป็นลักษณะยังไงใช่ไหมครับต้องวิภาควิธีการออกด้วยถ้าเป็นจมูกครัวของภาพเป็นจมูกอ๋ออยู่ในนี้ครับยืดตรงธรรมดาธรรมดานี่แหละที่ลองแขนเมื่อกี้มันแตกตรงนี้ใช้สี่ฝาทีนี้ฝาไซส์นี้มันใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ได้หมดนะแต่ต้องจำเฉดที่เงาใช่ไหมสีงานขาวดำเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเหลวใช่ไหมฮะมันตีสั้นก็ได้มันไม่ใช่แบบคือมันค่อนข้างแบบค่อนข้างเหลวหน่อยใช่ไหมครับเรากำลังทำงานที่มันเหลวมากก็ใช้เข็มตีสั้นก็ได้แต่วันนี้ผมจะใช้โรตารี่ธรรมดานะครับทั่วไปหลักไม่เท่าไหร่นะครับลองแก้ทางกันดูซิอันนี้ผมก็ใช้เหมือนกันนะฮะน้ำมันเอาไฟเลยนะอยู่ในนั้นมีนะมีเอาตอนนั้นนานที่พันของเรามีแม็กซ์มันจะเล็กไป 15RM นะใช้ปอกเปิดนะครับนี่มีที่พันอยู่ในนั้นกระดาษกาวแล้วเสร็จแล้วเรางอเข็มลงนิดนึงนะเพื่อให้มันกดสีในกระบอกนะครับเอาก้านใหญ่ไปด้านบนงอลงเพราะแล้วมันจะอุ้มสีมันจะอุ้มอยู่ในกระบอกใช่ไหมครับมันจะมีปอกเปิดและปอกปิดทำแสงเงาผมจะเลือกปอกเปิดเพราะมันทำความสะอาดได้ง่ายทำกราฟิกผมจะเลือกปอกปิดมันบิดแล้วมันกองสีไว้ไม่ให้กระเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเอาปอกปิดมาทำเนี่ยมันจะล้างยากใช่ไหมเราก็ต้องใช้ปอกเปิดรัดยางให้แน่นนะครับกระติ้วเครื่องทั่วไปเนี่ยฮะเราก็เริ่มต้นแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องมีกำลังนะครับถ้าไม่มีกำลังอย่าเสียงสั่นนะฮะมันมีปัญหาเวลาเราไม่เสร็จการคันใช่ไหมฮะอย่างถ้าฟรีแฮนด์ได้ก็แล้วไปมาต่อได้ใช่ไหมครับฝึกในเรื่องของการเขียนผู้กันมันช่วยให้เราแบบไปได้หลายทางครับงานเดี๋ยวครูขออันนั้นน่ะขอจุดสีน่ะมันจะอยู่ตรงนี้งอประมาณนี้นะครับงอแบบงอตรงก้านก็ได้งอตรงนี้ได้ตรงตู้ชั้นตู้แต่ผมชอบงอตรงนี้ใช่ไหมครับให้ตรงนี้มันแทงตรงๆบางทีมันขัดกระบอกจับอย่างนี้แล้วก็เราจับเสียงลงแล้วใส่เข้าไปนะระวังมันนิดนึงล็อกมันไว้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจับมันลงองศาลงแบบนี้เพื่อไม่ให้มันหมุนไม่ให้มันหลุดออกไปนะเข็มโกงเหมือนกันนะให้มันได้ทำงานอยู่ลักษณะมือเดียวอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะได้ปรับอะไรต่างๆได้หลังจากนั้นก็ล็อกไปที่เข็มก่อนล็อกนะกระติ้วมียางไหมสองเส้นกำลังดีมีเส้นใหญ่พอได้ไหมได้ผมจะเหมือนกับว่าใช้เข็มเบอร์เดียวแล้วเอียงหน้าเข็มเอานะครับหน้าเข็มมันมีสีหน้าเนาะ
เราก็พยายามเอียงเอาว่าเอียงเข้ามุมเอียงซอกแหลมนะครับปั่นเป็นวงมียาวนะครับจะได้แน่นง่ายเราจะเช็คที่กำลังเครื่องก่อนนะครับผมมองว่าไอ้ตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือกำลังตีสั้นตียาวเราแก้ทางได้ใช่ไหมครับอ้าวมันมีตัวล็อกนี้แต่ว่าเราเน้นไปที่ว่ามันมีกำลังหรือเปล่าใช่ไหมครับท้ายไฟมันไม่มีเบอร์นะไอ้ตัวนี้มันต้องกัดเอาโอ้ยมันรัดแน่นไปสายแจ็คเขาคัดสายสายเลยสายแจ็คแบบอันนี้ของอะไรโอ้ก็ใส่สายแจ็คจริงด้วยมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะต้องแจ้งแบบนี้แหละมันไม่โดนมันไม่แน่นเดี๋ยวเราหาดูเพราะมันไปโอเคมาดูการตีเข็มก่อนว่ามันยาวหรือมันสั้นนะเวลาเรากดก็ให้มันดูแนวนี้ด้วยนะครับให้มันดิ่งนิ่งนะกดนิดนึงไม่ต้องประคองนะครับหลังจากนั้นก็ใช้มือหรือใช้ปากกาแตะนี่มีกำลังนะแต่แล้วไม่ดับนี่มีกำลังนะมาดูการตีความยาวของเข็มซิว่าเครื่องตัวนี้มันปรับอะไรไม่ได้เราปล่อยเข็มกลับคืนไปให้มันอยู่สุดก่อนนะครับสุดของมันนะแล้วเราก็ตั้งเสมอตั้งเสมอกับขอบปอกหลังจากนั้นเลยฮะดันมันออกมาให้สุดเหมือนกันเพื่อจะดูอะไรครับดูความยาวของมันแล้วก็นี่ฮะประมาณ4มิลเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะประมาณ4มิลเพราะฉะนั้นเข็มตียาวนะครับสีมันเป็นสีเหลวถ้าเป็นสีเหนียวเนี่ยโอเคแต่วันนี้เราใช้สีแสงเงานะครับผมเลือกผสมขาวเข้าไปด้วยเพื่อให้มันมีเนื้อตอนรอบใช้สีฝานะครับแบบในหัวแบบก็คัดมิติธรรมดาคัดแบบจุดเด่นจุดรองอะไรพวกนี้สีหยดให้ขาดนะหยดเป็นปิ้งปิ้งปิ้งสาธิตการเอียงหน้าเข็มหน่อยครับครูได้ขย่านะสีเป็นพิกเมนต์นะอย่าลืมขย่าทุกครั้งนะบางทีก็เต็มหน้าเลยขย่าชิ้นดีป่ะบางขวดเขาจะมีลูกเหล็กมาใส่ในขวดเพื่อง่ายต่อการที่แบบคนสีมันแตกครับใช่ใช่มันเป็นพิกเมนต์นะแล้วก็มีหนึ่งหยดอันนี้ผมเพิ่มนะผมชอบให้มันหกเจ็ดแปดอะไรคือฝามันใหญ่นะผมชอบให้มันแบบลักษณะงานออกมาเข้มๆหน่อยใส่มิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่สีขาวเข้าไปผสมด้วยสัก4หยด3หยด4หยดนะเพราะว่ามันจะได้มีเนื้อนะครับมันไม่งั้นมันจะโป่งแสงเงี้ยใช่ไหมมันก็จะไม่แน่นเนี้ยลอกมามันก็จะเป็นจางๆที่มีคนถามมาว่าทำเฉดยังไงนะครับใช่ใช่เป็นเ
เป็นการลดค่าสีด้วยสีเป็นการผสมลดค่าสีด้วยสีเข้าไปให้มันหยุดลอกมามีเนื้อด้วยนะไม่งั้นมันลอกมาแล้วมันแบบเนี่ยมันยังมีเนื้อมุกนะครับถ้าเราใช้แต่น้ำใช่ไหมครับมันลดออกมาเวลาสั่งออกมาไม่แน่นฮาราจูกุนะครับใช้สีฮาราจูกุนะลดค่าสีด้วยสีนะครับหยดสีขาวเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับให้เกิดน้ำหนักเชดดิ้งเข้มกลางจางอ่อนนะครับงานลอกออกมามันจะได้ดูแบบมีเนื้อนะครับสีที่คุณหนึ่งผสมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเข้มกลางจางแล้วก็อ่อนครับใช่ครับอ่อนนี่เราจะเป็นผสมสีขาวเพื่อให้ใช่ใช่แทนผสมใช่แล้วก็ให้มันแบบอันนี้น้ำหนักเข้มกลางไม่ใช่เข้มกลางจางอ่อนนี่เพียวแล้วแต่หยดขาวผมเลือกที่จะหยดขาวเข้าไปด้วยเวลาเช็คค่าสีเราเช็คด้วยกระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยครับนี่เป็นทริคนะครับผมก็มันทำให้เราเวลาคือเราผสมเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายใช่ไหมเราผสมใส่ไว้ก็ได้นะมันช่วยให้เราทำงานเงาอ่ะได้แน่นแล้วก็เอาขอเทคนิคเอ้าทำไมไม่ติดแล้วอะไรขอเทคนิคกับความเร็วมือกับการตั้งเครื่องเดินเส้นให้คมหน่อยค่ะการเดินเส้นให้คมเหรอก็เข็มจมด้วยนะครับถ้าเป็นเส้นยาวเราใช้เข็มจมถ้าเราไม่มีที่คมสีเราใช้อันนี้ผมจะเน้นค่อนข้างให้มันดำหน่อยนะครับเนี่ยมันจะเหลือบไรๆนิดนึงแต่ว่าผมจะเน้นให้งานมันเข้มหน่อยทีนี้จะใส่ถ้ามีเลือดใช้น้ำเย็นนะครับบล็อกเลยครูเคยใช้สีซูเปอร์สีดำไหมครับอะไรนะสีซูเปอร์มันเรื่องมันไหลห่อบางทีผมใช้ไม่หมดเนี่ยกี่ตัวมันมีหลายแบรนด์มากแล้วก็ส่วนใหญ่ที่สถาบันใช้ก็จะเป็นสีของ Eternal กับฮาราจูกุแล้วก็ Dynamic ครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นฮาราจูกุครับผมเป็นของการก่อนเพราะว่าสีฮาราจูกุจะมีความเงาขึ้นมานิดนึงเราก็มองเป็นเลขาคณิตก่อนนะตาเป็นทรงกระบอกทรงแต่นี่เป็นแผ่นยาวใช่ไหมครับเป็นลักษณะมีนต้องใช้น้ำเย็นก็ได้ครับมันก็ช่วยนี่ครับผมจะดูก่อนว่าสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับบางทีผมก็ใช้เครื่องสักเนี่ยครับล่างเพราะว่าเป็นไงครับสายเกี่ยวตัวนี้มันไม่ค่อยแน่ผมว่ามันแข็งเนาะมันมีก้นอีกแบบอื่นไหมก้นแบบธรรมดาไอ้สายเกี่ยวนี่มีเลยเดี๋ยวให้มันล็อกมันไม่ค่อยเคงัดอย่างนี้เลยตรงนี้ไงพัวมาอยู่ในที่นี้โอเคครับเรามาดูก่อนผมจะกำหนดก่อนว่าเราจะทำแบ็กกราวด์ก่อนนะครับตรงนี้เส้นตัวนี้นะครับเป็นตัวกำหนดนะครับมันฟอร์มไม่ตึงเอามือแตะเราไม่ต้องการความเร็วมากนะครับเข็มตียาวนะครับปล่อยเข็มมาที่2มิล นะครับขอบเย็น10ถ้าพื้นที่กว้างให้เราใช้เข็มจมนะครับดันหน้าเข็มไปเลยลูบไปกับผิวหนังนะครับมันจะได้ยัดสีเข้าไปนะครับอารมณ์ของผมก็คือการเขียนสีเข้าไปเราจะเริ่มจากสีกลางก่อนนะครับบางพื้นที่ไปที่สีกลางผมดูอันนี้จะเข้าใกล้มากไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเผื่อพื้นที่ให้กับช่างด้วยเอาไฟมาเปิดเอ้ยเดี๋ยวได้ติดละเพราะว่าจริงๆแล้วมันแค่ทางมันก็ขยับเข้าไปก็ได้ไฟ
ผมใช้ก็ล่างเวลาล่างแล้วก็ใช้เนี่ยพวกเนี้ยมันจะขึ้นรอยแดงใช่ไหมฮะผมใช้สีเข้าไปด้วยที่มันเป็นแบบนี้มันจะเป็นมุกๆเวลาลอกมันก็จะมีเนื้อหน่อยนะครับใช้เข็มแบนนี่นะล่างก่อนแล้วก็ดูน้ำหนักอยู่แล้วว่ามันจะเราไม่ต้องการความชัดเจนความคงของเส้นใช่ไหมครับเราต้องการความฟุ้งแล้วก็ใช้เข็มแบนนี่แหละล่างหาเป็นสเปซความเคลื่อนไหวก่อนใช้การดันหน้าเข็มนะกระดาษทิชชู่ชุบน้ำนิดนึงมันทำให้เราเช็ดออกง่ายใช่ไหมเพราะด้วยผสมขาวเป็นไงครับมันจะทำให้หนืดขึ้นนิดนึงแต่ที่แน่ลอกมามันมีเนื้อแน่นอนนะครับผมก็เลยแนะว่ามันค่อยแน่นมันก็นิดเดียวก็ติดละเพราะนั้นเครื่องธรรมดาเราก็สามารถใช้ทำงานได้จริงยังหน้าเข็มหน้าเข็มมันมีสีหน้านะเนี่ยผมเข็มสีเข้าไปเนี่ยเข็มสีแบบนี้ถ้าอย่างเงี้ยมันถอยใช่ไหมฮะเราต้องพยายามให้แล้วผมใช้ RM มันเต็มเร็วเพราะอะไรเพราะเราเฉียงในเรื่องขององศาเข็มเข้าให้สีมันเข้าไปซ้อนใช่ไหมครับถ้าพื้นที่กว้างเราใช้การแบบปอกลูกนะผมใช้ปอกลูกไปเลยมันพื้นที่แคบถึงจะใช้ลักษณะพื้นที่แบบดีเทลระวังอะไรพวกนี้ค่อยใช้ในเรื่องของเข็มลอยใช่ไหมอันนี้ผมดูในเรื่องของการฟอร์มของตัวที่ว่างใช่ไหมใช้เข็มแบนนี่นะล่างเป็นน้ำหนักแล้วก็เริ่มใส่ผมจะเริ่มจากน้ำหนักกลางก่อนถ้าไหนมั่นใจก็ใส่เข้มได้นะเข็มสีครับเข็มสีเข้าไปนะเข็มสีเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเข็มอาบเพิ่มรอบขึ้นอีกมือมันมีรอยเข็มแสดงว่าผมวางห่างนะครับวางมือเร็วกว่ารอบเครื่องลดลงนะเราก็ดูตั้งแรกๆเนี่ย20นาทีแรกเนี่ยเราจะจูนความถนัดถ้าเราเข้าใจว่าผิวหนังมันหนาเท่าไหร่ใช่ไหมครับบวกกับอะไรครับบวกเข้าใจว่าสีมันเป็นกลไกแบบไหนเราจะใช้วิธีการขอแค่อุปกรณ์มันมีกำลังนะครับมันสามารถทั้งเดินเส้นได้ทั้งลงสีได้นะครับถ้ามันตียาวเราต้องเดินช้าลงนะมันตียาวมันเลยห่างผมก็ทำไงครับลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อไปทำให้มันนุ่มนะลดค่าสีด้วยน้ำเนี่ยมันจะทำให้สีไม่ค่อยเข้มขึ้นนะครับแต่มันจะเข้าไปซ้อนช่องว่างของรอยเข็มนะเราก็ลดค่าสีด้วยน้ำวันแรกสักมันจะเข้มสีมันจะเข้มช่างมันครับเราจำเชดดิ้งสีได้แล้วว่าลอกมาแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะเป็นแบบไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นงานมันต้องดูตอนลอกใช่ไหมครับมันต้องดูตอนสมบูรณ์คือการลอกความสั้นอีกเพิ่มความเร็วขึ้นหน่อยเพราะว่ามือผมอาจจะเร็วไฟมันก็อยู่ประมาณสัก4สัก5ประมาณนี้ตอนนี้ผมก็จินตนาการเอาว่าการรับแสงกันวงเว้าอะไรพวกนี้อยู่ตรงไหนอันนี้คือลดค่าสีด้วยน้ำทำให้สีอ่อนรองพื้นนะครับผมจะไม่ค่อยเว้นที่ว่างไม่งั้นมันจะดูที่ว่างเนี่ยจะเว้นให้กับแสงคอนทราสต์หรือแสงที่มันเงาสว่างวับใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าวัตถุนั้นไม่มีพื้นผิวเขียนสีเข้ามานะครับบิดหน้าเข็มสไลด์วงรียาวอันนี้คือสีอ่อนน้ำหนักสีอ่อนนะเข็มสีนะครับไปทางไหนผมก็เข็มสีหมดเลยตรงนี้จุดรับแสงก็ให้มันเป็นลักษณะสว่างนะครับใส่เข้าไปก่อนสีมันอ่อนนะมันก็จะแดงๆใช่ไหมครับเราก็หลายคนก็คิดว่าไม่ติดนะครับสีขาวสีเหลืองอะไรพวกนี้เป็นไงครับไปใส่มันอีกลองปล่อยให้มัน 20-30 นาทีดูก่อนนะมันจะเริ่มค่อยๆถ้าเรามั่นใจรอบเครื่องใช่ไหมครับว่ามันมีกำลังแล้วมันยังไงถ้าเราไม่เร็วมากเครื่องไม่เร็วมากมันก็เอาสีเข้าไปด้วยได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเลยว่า
ลองทิ้งมันไว้ก่อนเดี๋ยวไปซักมันอะไรนะผมก็ดูว่าเลขาคณิตมันโค้งเว้าแบบไหนใช่ไหมถ้าเขียนเบอร์ใหญ่ได้ยิ่งดีครับอันนี้มันใหญ่สุดตอนนี้แล้วนะบทสีหน่อยซ้ำสักสองรอบถ้าปอกเข็มเราลูบผิวหนังอ่ะเราจะอุ่นใจได้เลยว่ามันระดับความลึกเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันถึงสีแท้แน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าทิศการจำเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญห้าอันนี้ผมลงสีอ่อนก่อนนะเห็นสีนะเจ็บไหมเจ็บจะดีแล้วถามมาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะแชร์ได้ครับบอกเท่าที่รู้เนี่ยครับมันของพวกนี้มันห่วงกันมันไม่รู้จะการไว้ทำไมนะครับสายเกี่ยวใหม่ดีกว่านะมันต้องฝึกเอาไงฮะของพวกนี้มันต้องฝึกให้มันถูกวิธีด้วยใช่ไหมครับไม่งั้นมันการก็เสียเวลาดีผิดประเด็นนะเข็นสีตลอดนะครับบดละให้มันแน่นให้มันแบบอัดสีเข้าไปเนี้ยก็ค่าให้มันเยอะๆหน่อยผมลองสีประมาณสีกลางสีอ่อนยังไม่คัดเข้มนะครับคัดเข้มเราจะคัดแบบกดงานทีเดียวนะไม่ค่อยปล่อยพื้นที่ว่างนะครับเราจะใช้เชดดิ้งอ่อนเข้าไปทำงานตลอดอันนี้คือเข็นสีเข้าหาตัวพยายามเฉียงองศาเข็มกับผิวหนังนะครับมันเป็น RM นะอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกใช่ไหมครับว่าเข็มแม็กเราต้องยังไงครับเราต้องตั้งตรงเข็ม RM เราต้องเฉียงนะครับไม่งั้นนั่นค่ายไม่โดนแต่ผมเฉียงกับผิวหนังตลอดใช้การลดค่าสีด้วยสีนะครับผสมขาวเข้าไปด้วยน้ำโมกูขอสายนิดหน่อยค่อยโดนกันมันมีช่องว่างเนี่ยเราดูมิติหน่อยยังว่าเราเขียนงานในหัวไปด้วยเนี่ยก็อาจจะแบบตอบพึ่งๆกั๊กวันไหนมองไม่เห็นภาพก็เขียนไม่ได้แล้วแต่แบบโอ้ตายไม่ใช่ฟิวนะมันมองไม่เห็นเลขาคณิตผมก็เลยว่าเราจะลงแสงเงาลงอะไรได้เราต้องมองเห็นเลขาคณิตผมเรียนประติมากรรมมานะเรียนปั้นมามันปั้น3มิติเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบมันฝึกในเรื่องของการทำงาน3มิติอยู่แล้วหยอดเข้มเมื่อเราเปิดผิวหนังได้ใช่ไหมครับเราหยอดสีเข้มเนี่ยมันจะง่ายแล้วผิวมันจะไม่ต้านแล้วมันสกิดเข็นเข้าไปนิดเดียวมันจะได้นุ่มถ้าเราไปลงสีเข้มเลยเป็นไงครับลงบ้างไม่ลงบ้างผิวมันต้านเข็มอยู่ใช่ไหมครับมันโดนออกแบบมาเพื่อป้องกันนะครับเมื่อผมเปิดผิวนุ่มแล้วใช่ไหมครับผมสกิดนิดเดียวแค่นี้มันก็เข้าไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลองสีกลางเนี่ยมันจะทำให้ผิวหนังนุ่มใช่ไหมครับหลังจากนั้นค่อยคล้ายสีเข้มไล่เข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะมันจะเข้าไปนิดเดียวแล้วแค่นี้ก็เข้าไปแล้วนะครับมันจะทำให้เราควบคุมง่ายในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำดึงมันออกมาไกลนะมันจะได้แบบค่อยๆจางหายใช่ไหมครับแสงเงาเข็มสีนะครับอย่างนี้ลอกมามีเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าเว้นที่ว่างนะพยายามใช้เรื่องน้ำหนักเข้าไปให้มันแบบออกมาไกลๆนะอันนี้ผมโอเคไปละอีกทีแบบนี้นะเมื่อผมลองสีกลางเสร็จดูความแดงของมันนะมันจะอมสีหน่อยๆใช่ไหมครับเราค่อยหยอดน้ำหนักจุดเข้มจุดสว่างใช่ไหมครับเอ้ยจุดเข้มจุดเงามืดอะไรพวกนี้นะเข็มสีตลอดทีนี้ดูความนุ่มแดงนะอันนี้20ช่วง20นาทีแรกมันช้าอยู่เพราะว่ามันจูนอยู่นะไหนดูแบบตรงไหนดำก็กล้าดำไปเลยนะครับอย่างเช่น
ผมดูแล้วว่าตรงนี้ดำก็เมื่อเปิดผิวมันนุ่มๆแล้วใช่ไหมครับมันไม่ต้องยัดยากแล้วมันจะเข้าไปง่ายนะผิวมันไม่ต้านแล้วใช่ไหมฮะเราก็วิปเอาแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องปั่นก็มีควบคุมน้ำหนักใช้วัตถุเทียบวัตถุเว้นสีขาวแล้วก็ดูน้ำหนักระวังมันช้ำนะมันจะเช็ดแรงนะมันจะช้ำผมจะพยายามไม่เช็ดแรงนะมันจะช้ำนี่ออกมาเริ่มจับจุดได้ละน่าได้น้ำหนักใช้วัตถุใช้เข็มเบอร์เดียวเองเข็มเอาครับเข็มมันมีสีหน้าแล้วก็ใช้มีการเอียงหน้าเข็มเอานะเดี๋ยวใช้โรตารี่ธรรมดานะไม่ได้ใช้แบบตัวหลักร้อยหลักพันอะไรเงี้ยคือทางบ้านก็จะเจอแบบนี้เหมือนกันครับเรามันใช้ได้อยู่แค่ของมีกำลังใช่ไหมแล้วก็เราเข้าใจความลึกกลไกผิวหนังรายละเอียดดีเทลก็ตรงไหนที่มันดำเรากล้าดำร้อยไปเลยนะให้มันลึกก็กล้าให้มันลึกไปเลยไม่งั้นมันลอกออกมาแล้วเป็นไงฮะมันจางนะทีนี้ถ้ามั่นใจตรงนี้ไม่ต้องลงอ่อนครับใส่เข้มไปเลยเสียเวลาใช่ไหมลงอ่อนก็ใช้วิธีการทาเข้มดูสเปซที่ว่างด้วยนะครับ ดันหน้าสีเหมือนเดิมครับเห็นบวกกับเอียงองศาเข็มเป็นไงครับติดเลยเต็มเร็วเลยนะครับไม่เช็ดแรงนะครับใช้ขอบเข็มลูกเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ยัดสีเข้าไปใช่ไหมช่วยเข็นสีผักสีดันไปด้านหน้านะสไลด์เป็นวงรีไปกับธรรมดานะครับก็เข้าไปแล้วนะฮะถ้าตรงนี้ผมมั่นใจผมก็ใช้สีดำไปเลยไม่ต้องไปเปิดผิวหนังนะปอกเข็มบล็อกรูปได้อยู่แล้วบิดเข้ามาอีกหน่อยคุณเริ่มหลบหนีแล้ว สปีดพอมันจับจังหวะได้แล้วเป็นไงฮะเร็วขึ้นทิชชู่ชุบน้ำนิดนึงนะมีน้ำเย็นก็ใช้น้ำเย็นครับมันผิวมันจะตึงขึ้นด้วยเอียงเข็มไล่น้ำหนักถ้าต้องการเชื่อมลดค่าสีไปก็ลดค่าสีแตะน้ำออกไปเรื่อยๆนะครับดึงออกไปให้มันแบบกว้างๆหน่อยไม่งั้นมันขอบแสงเงาขอบสีอะไรพวกนี้มันขาดแกมันแข็งไปแล้วก็ไม่ต้องเช็ดบ่อยวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบเป็นไงครับควรมีรีเฟคแสงนะแสงกระทบใช่ไหมครับมันจะได้ดูม้วนไปด้านหลังต่อเห็นสีฮะนิดเดียวก็ติดแล้วดูระนาบมันด้วยนะครับดูมิติของมันด้วยไม่งั้นมันมั่วซั่วไปหมดจำอัตลักษณ์ไม่ได้ฮะว่าตลักแบบของปลามังกรใช่ไหมครับมันจะเป็นแบนหน่อยนะ
งก็ถ้าเราถึงไม่ไหวเราใช้น้ำเย็นเนี้ยช่วยมันจะช่วยให้ผิวตึงขึ้นเจ็บอยู่ตรงเนี้ยหมักกระชาไว้ด้วยจะได้สั่งแบบไม่ทรมานแบบไข้แตกไงก็ไม่เคยใช้อีกก็ได้ลดค่าสีด้วยนะไม่ปล่อยโรคนะฮะอย่างเงี้ยมันแดงเฉยครับเดี๋ยวพอมันลอกมาเนี่ยฮะมันจะอ่อนเพราะฉะนั้นลดค่าสีด้วยน้ำทิ้งไว้นุ่มแต่ว่าผมต้องการให้เป็นพื้นผิวไงฮะที่มันแบบลักษณะคือมันไม่ได้เรียบมากนะมันจะมีอารมณ์ของความสาดของพื้นผิวอะไรเงี้ยใส่เข้าไปนิดนึงก็คือไม่ปล่อยพื้นที่ว่างนะครับแล้วค่อยมาขีดขาวช่วยตรงนี้มีพื้นช่วงเป็นสเปซใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่เข้าไปมันไม่ยากละเฉียงเข็มเนี่ยเฉียงเข็มปึ๊บแล้วก็ดันสีขึ้นภาพรวมไว้ก่อนนะครับอุ้ยเพราะฉะนั้นเป็นไงฮะผมใช้แบบเครื่องแบบทางบ้านได้ทางบ้านก็ต้องสามารถสักได้ใช่ไหมครับแล้วก็มาดูภาพรวมคุมในที่ท้องฟ้าและยังเข็มแน่นหน้าเข็มครับสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือการแน่นหน้าเข็มหน้าเข็มมันมีอยู่4หน้านะหน้ากระดานเต็มบิดหน้ากระดานหน้าสามเหลี่ยมแล้วก็หน้าที่มันเฉียงนะฮะแล้วมันมีแค่4หน้าเราก็ต้องฝึกในเรื่องของการให้ค่าแบบนั้นตามกะใช่ไหมฮะอันนี้ถึงจะมีประเด็นการฝึกเงาแสงบังแม่ดูนะโอเคทีนี้ด้านล่างก็คือผมใช้สีน้ำหนักเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเราวางได้เลยว่าน้ำหนักเข้มกลางจางอ่อนเนี่ยมันอยู่ประมาณตรงไหนใช่ไหมครับนะเดี๋ยวลงแสงเงาไปเดี๋ยวเส้นพวกนี้มันก็จะหายไปครับเพราะฉะนั้นผมเลยว่าชั้นเชิงของการใช้มิติเส้นเอาท์ไลน์เนี่ยมันจะทำให้งานเรามีเสน่ห์ได้ละมันโชว์ได้ทุกขั้นตอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เส้นเอาท์ไลน์แทนเส้นน้ำเนี่ยมันดูมีราคาเลยนะใส่สีขาวไปมันก็จะหนืดๆหน่อยครับใส่อารมณ์ของคุณของหัวมันมีแสงเข้าไปนิดนึงและเขย่ากล้าใช้เทคนิคครับกล้าใช้เทคนิคในเรื่องของการเขย่าบ้างดอดบ้างพวกนี้เพื่อให้มันเกิดอารมณ์ของพื้นผิวนะดูจมูกมันอยู่ตรงไหนอ๋อจมูกมีจมูกด้วยนะครับคือมันไม่ได้ตาสีดำเนาะมันตาแบบพอมันลอกมาโอ้ยน้ำหนักลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งไม่ใส่ขาวเข้าไปช่วยอีกไปกันใหญ่เลยฮะมันดูจางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำไงเราก็ผสมด้วยการลดค่าสีด้วยสีก็คือใส่สีขาวเข้าไปช่วยด้วยถ้าเราไม่มั่นใจตรงไหนให้ลงสีกลางก่อนน้ำหนักกลางผมลงกลางก่อนก็ได้แล้วก็เข็นสีอย่างเดียวครับเข็นสีเข้าไปมือไม่แตะเลยบางทีใช้ปอกบล็อกลดค่าสีด้วยน้ำนะครับเป็นตัวที่ดึงให้น้ำหนักมันค่อยๆนุ่มนะฮะ
มันจะทำให้งานเนี่ยมันมีเนื้อสีติดเร็วใช่ไหมครับมันมีสีขาวสีเทาอะไรพวกนี้เข้าไปแฝงด้วยแสงช่างหลังนะครับไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้ผิวบางมากก็ปรับบางลงแล้วนะไฟก็อาจจะอ่อนลงก็ได้นะนี่ผมปรับให้มันแบบค่อนข้างที่บางลงเว้นคือเก็บหมดครับมันไม่ปล่อยให้มันโล่งๆการสักสไลด์มันมีอยู่แค่2แบบสไลด์ก็หาตัวดันมันออกไปนะครับแต่มันต้องเข็มอย่าไปถอยแบบนี้นะมันไม่ติดเขียนออกกรอบรูปอยู่ไหนเรารู้ไหมว่าระดับความลึกมันได้รู้เลยเพราะว่ามันกรอบมันรูปใช่ไหมครับเราปล่อยไปที่2มิลแล้วเราเขียนไปด้วยมันก็ทดกันเหลือ1มิลนะที่เหลือทางบ้านต้องฝึกในเรื่องของข้อมือนะครับเข้าใจมันกลไกมันแล้วลองทำดูได้นะครับแล้วก็อีกสำคัญก็คือเลือดและน้ำเหลืองทำให้เกิดการลอกที่มันเป็นแผ่นหนาใช่ไหมครับจึงต้องสักเสร็จใครมีเลือดน้ำเหลืองให้เดนให้ซีมไว้4 1-4 ชั่วโมงนะครับไม่งั้นมันจะเป็นแผ่นให้เราซีมมันแบบไว้นานๆเลยนะฮะต้องคนเลือดไหลไม่หยุดเลยนะก็ซีมไว้สัก4ชั่วโมงนะฮะจนกว่ามันจะหยุดเดนไม่ต้องพักเบรกนะเอาวาสลีนหรือเอาอะไรแปะมันไว้หน่อยเดี๋ยวมันจะแห้งคายตรงผิวก่อนกลายเป็นว่าลอกมาเป็นแผ่นเลยเป็นเกล็ดเลยเดี๋ยวเช็ดแรงนะกระดาษทิชชู่ชุบน้ำนิดนึงบิดหน่อยหุ่นเริ่มหลบไปอย่างนี้แล้วแต่ให้ให้มันหลบจ้าจ้าก็ลายบางทีก็คือผมว่าสักคนจริงเนี่ยมันง่ายกว่าหนังเทียมตรงที่มันติดง่ายกว่าใช่ไหมครับแต่จุดหน่อยมันไม่เหมือนหนังเทียมนะหนังเทียมเราสักยากนะครับเช็ดก็ออกใช่ไหมฮะอันนี้หนังคนจริงมันก็สกิดนิดเดียวก็อยู่ละอยู่ที่เราให้ค่าน้ำหนักนะก็นะเขียนเข็มกับผิวหนังนะครับใช้สีอ่อนลดค่าสีด้วยน้ำคือไม่ค่อยปล่อยพื้นที่ว่างนะครับลดค่าสีเช็ดกระดาษทิชชู่ก็ได้ครับแล้วก็เข็มนะผิวอ่อนนะครับพยายามบางๆไม่กดมากผมไม่เอากรอบรูปกดลงไปมากนะครับไม่เห็นนานามินยกกันเลยนะยกแต่ไหนนะเดี๋ยวเราเออคือเป็นยังไงเออว่ะหมอนไหมนี่ไงโอเคนะผมก็พยายามเล่นปัดกล้ามเนื้อไม่เป็นหลักเพราะว่าสำคัญเลยการให้ค่างานแบบดูเข้ากับมัดกล้ามเนื้อนะครับไม่ต้องปรับต้องไหนทำไมให้เนี้ยพยายามพิมพ์นะเนี่ยมันสายเอาก็สายที่นโมทำไว้เลยอันนี้มันสายไม่ใช่สายเกี่ยวมีไหมอยู่บนอ๋อเออเราเอาข้อมือคือสวิตช์เนี่ยถ้าไม่ติดนิดอะไรเนี่ยตัดต่อตรงเลยนะเหยียบไม่ติดเช็ค1ไปที่ใบตี2เอามือแตะที่ก้านเข็มว่ามันทำงานไหม3ตัดฟุตสวิตช์เลยครับต่อตรงเลยมันเป็นสวิตช์ไฟบ้านธรรมดาที่พิซซิโนโลเปิดยังครับวันที่21เนี่ยลงไปก็เวิร์คช็อปฟรีที่นู่นนะครับเดี๋ยววันที่21ผมก็ลงไปเปิดที่นู่นนะเวิร์คช็อปฟรีนะครับก็สามารถมาเรียนได้แล้วก็
ดีมาร์ทกรุงเทพพิษณุโลกเหมือนกันครับเราไม่ได้แตกต่างครับไม่ได้แตกต่างที่บางคนว่ากรุงเทพมันดีกว่าลองนึกถึงมุมกรุงเทพครับรถติดมากจะมุมต่างจังหวัดอาจจะดีกว่าอย่างเงี้ยในเรื่องสะดวกไม่เร่งรีบนะอยู่เรื่องเลยใช่ไหมแสงเงาอ่อนก็คือก็ต้องอ่อนนะอันนี้ผมยังไม่หยอดเข้มงานนะสกีนิดเดียวครับถ้าผิวมันเปิดแล้วเนี่ยผมจะคุมขึ้นทีเดียวเลยนะว่าตำแหน่งเข้มมีแต่แสงนี่นะถ้าอย่างเงี้ยมันตามสีนะผมเลือกจะทำแนวนี้ดีกว่ามันจะได้เห็นสีอยู่นะก็คือหลายคนบางทีไปทำแบบนี้มันตามสีนะสีมันไหลลงข้างเราไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยัดเข้าไปนะแนวนี้มันยังไม่อารมณ์ยัดเข้าไปใช่ไหมสิ่งสำคัญก็คือมองให้เป็นเรขาคณิตมองให้เป็นเรขาคณิตมันไปได้ต่อเลยนะเก็บหน่อยจะหลอกแล้วอันนี้เดี๋ยวให้มันมีมุกๆหน่อยนะผมก็ยัดมันแน่นๆก็ค้างๆมันนิดนึงแต่นี้เราไม่ได้ใช้สีขาวเพียวนะเราใช้ลักษณะผสมมิกกับน้ำด้วยถ้าตัวไหนเน้นก็สีขาวนะรูปบางๆนิดนึงผมก็มีเป็นแสงได้มีแสงเงาออกไปหน่อยคือไม่ปล่อยพี่ที่เปล่าใช่ไหมครับบางทีเราทิ้งไว้สัก20นาทีดูครับอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันไม่ติดใช่ไหมครับมันเหมือนสีดำสีอะไรนะแค่มันสีอยู่มันแดงเฉยๆมันแดงมันเลยเข้มกว่าค่าสีใช่ไหมจะคิดหมายลองหาทานได้นะครับต้องลองทานดูแล้วครับทีนี้มันก็เบื้องต้นก็คือเทคนิคมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับไปลองทำก่อนทีเมื่อมันเราก็จะทำสิ่งที่เราเข้าใจที่สุดก่อนหลังจากนั้นการพัฒนามาจากปัญหานี่แหละครับว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเองเพราะว่ามันไม่ได้สักติดสักง่ายเลยทุกที่ใช่ไหมครับเพราะนั้นลอกเครื่องลอกไฟมันก็ต้องปรับตามหน้างานแต่สิ่งสำคัญเราต้องเข้าใจว่าชั้นผิวหนังนะมันจะเป็นตัวที่ใช้แก้ปัญหานะครับค่าเรียนเท่าไหร่ครับที่นี่ก่อนวันที่10ไม่รู้เหลือกี่ที่นะครับ19,000นะตลอดชีพนะเราก็งานนะมันทำได้แน่นอนนะแต่มันต้องลองทำก็เดี๋ยวถ้าเรียนที่โรงเรียนมันเห็นกันเลยวันนี้ที่อะไรนะเรียนที่ผมเจ็บผมก็ไม่รู้นะอันนี้นะคือตอนนี้มันเห็นป้ายว่ามันหมื่นเก้าใช่ไหมครับสีขาวฝายฝักเนยผมจะสกิดให้มันคือโอ้โหผมก็ใช้เครื่องธรรมดาครับแต่เราเข้าใจแบบกลไกใช่ไหมครับกลไกการทำงานที่ผมอธิบายในคลิปต่างๆนะมันจะมีบอกอยู่ว่าตีสั้นตียาวอะไรพวกนี้สีเหลวสีอะไรพวกนี้นั่นแหละครับผมก็ใช้วิธีที่อันนั้นแหละแล้วก็มาทำงานนะผมก็เลยว่าขอแค่เครื่องมีกำลังนะครับไม่ว่าจะอะไรเราก็ประคองมันเอาใช่ไหมครับถ้าต้องการให้มันขาววับวัตถุวาวเราก็ทำไงเราก็ยัดพิกเมนต์ให้มันเยอะๆหน่อยนะครับก็คือค้างสีผสมมิกสัก2หยดใช่ไหมครับ
ซ้ายเอียงเข็มด้านหน้าเข็มเวลาสักสีขาวก็เช็ดดูมันจะเห็นปุ๊บแล้วมันก็จะหายไปใช่ไหมครับผิวมันแดงเนี้ยค่าเลือดเราก็อย่าไปซ้ำมันมากนี่ผมเก็บให้มาดูเป็นวัตถุวาวใส่ให้มันพอเป็นมุกมีติดนะเอาหมอนนะแล้วค่าสีด้วยนะในพร้อมมาค่อนข้างสว่างก็คือปกติเราจะใช้แค่สีดำผสมน้ำใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมครับเวลามันลอกมามันจะค่อนข้างเนื้อสีน้อยนะครับมันโปร่งแสงก็ผมก็เลยใช้วิธีแก้ด้วยการเอาขาวเข้าไปผสมนะครับมันก็จะเป็นลอกออกมามันก็จะเป็นเนื้อมุกๆหน่อยใช่ไหมจะเป็นมุกๆแบบนี้มองไกลๆก็ยังเห็นเป็นแบบเป็นเนื้ออยู่ไม่ผิวเข้มขนาดเขาผิวเข้มก็ยังมองเห็นใช่ไหมครับว่าเนื้อนวลอะไรพวกนี้ลองพื้นก่อนนะลองพื้นให้สีกลางหลับให้ติดสีเข้มเข้าไปเพื่อให้ผัดลึกตื้นแล้วใช้เข็มมือ15 rpm เข็มก้านธรรมดาครับคือไม่ได้ว่าเก่งอะไรนะครับมันเหมือนว่าทางบ้านก็ต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมครับคือเราก็ต้องเจอของแบบตลาดทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราลองมาดูซิว่ามันทำงานได้ไหมเราก็ใช้วิธีการแก้ทายด้วยการเขียนสีนะผมเขาก็นั่งเฉยนะพี่เล็กนั่งหลับเราจะหลับเฉยเลยนะเราเช็ดอย่าไปเช็ดแรงนะใช้กระดาษที่ชุ่มชุบน้ำนิดนึงคือผมไม่ค่อยปล่อยที่ว่างจะเก็บแบบให้มันมีเนื้อแบบทุกพื้นผิวใช่ไหมครับที่ว่างมันควรจะเป็นของวัตถุวาวใช่ไหมครับที่มันโดนแสงกำแพงนะเราจะไม่ปล่อยแบบธรรมดาเอามันไม่มีเนื้อนี่กระโหลกเหมือนกันครับไม่งั้นมันก็แบบเขียนรูปไม่มีพื้นผิวนะเขียนไม่ถึงอีกใช่ไหมเราก็ต้องแสงเงาอ่อนมันก็เลยทำงานยากกว่าแสงเงาเข้มมันมองยากใช่ไหมให้เราช่างศักดิ์ก็เลยต้องจำการลอกนะจำร้านที่มันลอกมาแล้วมันเป็นแบบไหนจะหลับเหมือนกันนะเนี่ยวันไหนมองไม่เห็นเลขาให้นี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะไม่ใช่คนเขากลับหมดแล้วนะมันดูอย่างนี้ตามได้นะมันก็สักไปด้วยเม็ดคิดไปด้วยเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าดูกระตุ้นต้องทำดูครับทักษะความสามารถเนี่ยต้นทุนมันไม่ได้สูงใช่ไหมครับแต่มันใช้ความอดทนแทนแล้วก็ที่ในการฝึกแต่ที่แน่ๆต้องฝึกให้มีประเด็นนะครับไม่งั้นมันจะใช้เวลานานประสบการณ์ใช่ไหมปีกอบค่อยปีกอบมันลงมาคือมันไม่ต้องการความเร็วนะผมค่อยไปช้าๆเพราะว่ามันจะได้อุ้มสีไปวางใช่ไหมครับถ้ามันเร็วมากไปเป็นไงฮะไปตะเข็มเมื่อเราเปิดสีอ่อนเสร็จเราเอาเข้มมาหยอดเนี่ยมันเข้าง่ายไม่มีอะไรต้านเลยทำให้เราแบบแสงเงานุ่มง่ายใช่ไหมครับผมใช้สีฝางมันก็จะเข้าง่ายแล้วก็ไล่เฉดมันจะไม่มีอะไรต้านผิวแล้วมันเลยกลายเป็นว่าลิปมันหนักได้เลยนะเนี่ยเราใช้เครื่องอันนี้เลนเส้นเนี่ย
เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยก็เคลือบแสงเงาปูสร้างแสงเงาแบบนี้เคลือบทั้งไม่งั้นมันแบนนะเคลือบวัตถุใช่ไหมครับฝังวัตถุให้มันอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรปูสร้างแสงเงาถูกต้องนะครับมันอยู่ในทรงกระบอกไงผมต้องเคลือบแบบนี้เคลือบทั้งหมดเลยถ้าที่สาธิตในไลฟ์สดใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะแบนนะกดมันลงไปนะครับแล้วก็หยอดดำเข้มตรงไหนลึกก็ลึกเลยแล้วก็เป็นอันจอบอพื้นที่นี้ใช่ไหมครับยิงหน้าเข็มนะนี่ใส่เข้าไปในเรื่องของเราก็จะเริ่มคัดมิติแล้วว่าเนี่ยมันจะได้แบบอันไหนลึกก็กล้าใส่ดำร้อยเนี่ยเจ็บหน่อยใช่ไหมมีตรงนี้พอกลับไปย้ำเนี่ยระวังนิดนึงโคตรเจ็บเลยครับบอกว่ามาสั่งใจแท้ก่อนมาเยอะเราอันนี้ผมเจาะดำร้อยแล้วเพื่อจะแบบออกจากจุดตำแหน่งแถวนี้แล้วใช่ไหมครับคือผมจะคุมภาพรวมด้วยการใช้กดน้ำหนักสุดท้ายคือดำร้อยเรียงเขียนนะสร้างความหนาแรงทับซ้อนนะสร้างความหนาของการทับซ้อนของวัตถุนะกดเข้าไปเอียงหน้าเข็มเอาขย่านิดนึงไม่ให้มันเรียบมากฮะก็มีคำถามทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวสักเสร็จก็เดี๋ยวเอาลงให้ดูได้ก็รู้วิธีการแล้วนะครับว่าทำงานแบบไหนฟรีแฮนด์ก็เราก็รู้แล้วว่าเริ่มจากการมองเป็นพื้นที่กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็สเก็ตเป็นเรขาคณิตอันนี้สำคัญแล้วว่าน้ำหนักทับซ้อนน้ำหนักลึกขึ้นนะครับด้วยการใช้ดำร้อยนะคุณตู่ถามมาตั้งเครื่องตั้งคอไม่เป็นฮะตั้งเครื่องคอไม่เป็นครับครูอยากได้สโตกยาวๆสอนหน่อยครับสโตกยาวๆเหรอคุณตู่มีหลายเครื่องมากเลยอ่ะ ผมว่าต้องระบุเลยว่าแบบไหนเครื่องตัวไหนดีอะไรเงี้ยได้เลยครับคุณตู่เข้ามาวันไหนฮะหรือว่ายังไงฮะให้ไม่ได้จะต่อหลังเลยฮะนี่ไงนี่ไงแต่สวยเครื่องแสงเงาใช้ฝาไหนครับฟ้าแล้วแต่มิตินะครับมันได้หมดนะครับถ้ามันเงามืดมากเราก็ใช้อย่างเช่นเกล็ดมังกรเนี้ยมันหายไปเงามืดอ่ะมันยังต้องมีแสงเงาที่บอกว่าค่อยๆหายไปนะบางคนไปตัดดำหายไปเลยอย่างเงี้ยมันขาดนะเหมือนพลาสติกใช่ไหมมันหายไปได้ยังไงมันต้องมีร่องรอยนะครับวันที่16ครับวันที่16ว่างครับผม16เดือนนี้ต้นตัวใช่ครับว่างมากเดี๋ยว16นี่ไงตลาดมะลิเราเดี๋ยวขอตรงนี้จับตรงนี้หน่อยเรามีดีอาร์ตช็อปนะที่ตลาดมะลิรับบริการสัตว์แล้วก็ให้นักเรียนฝึกงานต่อไปนี้นักเรียนต้องฝึกสัตว์แล้วรับฝึกแล้วลูกค้าจะได้แบบเป็นมวยนะจะได้แบบออกไปแล้วแบบต้องไปหาตังค์นะเรียนแล้วไม่ใช่ว่าเก็บตังค์มาเรียนอย่างเดียวต้องเอาไปใช้ได้ด้วยสิบังคับเลยครับเพราะไม่งั้นอาชีพนี้มันสามารถเลี้ยงตัวได้นะครับเราจัดสรรจัดการทุกอาชีพแบบผมว่ามันก็เลยว่าเราก็มันรู้กระบวนการซิเราทำไงให้มันมีอย่างนี้สีขาวมันเริ่มลอยขึ้นละเพราะอะไรเพราะว่าผมทิ้งไว้สักพักนึงมันจะเริ่มแบบมันจะช้าช่วงแรกเนี้ยเพราะว่าเราแบบจับจังหวะอยู่เนี้ยความถนัดหลังจากนั้นนะมันจะไปสปีดแบบ
ปลายๆนะไปแบบกลางๆจะไปเร็วละอันนี้จับอารมณ์รอบเครื่องจับผิวหนังจับอะไรพวกนี้ช้าแค่20 30นาทีแรกเราลองคิดดูเพื่อจะดูว่าอารมณ์รอบเครื่องก่อนห้องคิมโซกอะนี่ผมจะดูอารมณ์ดูงานก่อนนะครับก่อนที่จะลากยาวไม่งั้นเรายังมีเลือดฮะตอนนี้มีเลือดคือเราจะดูแบบตอนแรกก็ทีเดียวเลยนะครับไม่งั้นมันจะปรับจับอะไรอย่างต้องอยู่ช่วงตอนนี้แหละ ดูรอบเครื่องดูจังหวะสโตร์แล้วก็ดูการให้ค่าพื้นผิวก็มาดูว่ามันเป็นแบบไหนนะแล้วก็มาดูว่าลองดูนะครับเวลานั่นเสร็จปุ๊บเรามาดูการให้ค่าพื้นผิวบิดมาฝั่งนี้เนี่ยผมก็จะดูว่าสโตกเนี่ยเครื่องธรรมดาแต่ว่าเราดูสโตกการตีไปกลับของมันนะครับว่ามันมีอารมณ์แบบให้รอยเข็มเป็นแบบไหนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเป็นไงครับยิงยาวนะครับมันจับได้แล้วอารมณ์ฟิลลิ่งมันได้แล้วใช่ไหมยิงยาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอาลงให้ดูเนาะอันนี้มันก็จะเป็นในช่วงของทำงานนะก็เหมือนเดิมครับก็คือเอาไว้ตั้งผิดทางมันแอดมินไปไหนละมันคือเหมือนกับว่าอย่างนี้ฮะอย่างที่ผมแนะนำเลยก็เดี๋ยวนะขออนุญาตแป๊บนึงนะโป่งตาแตกเลยว่ะหมุนหมุนหมุนกลับมาหมุนกลับมาเห็นทักทายกันเลยนี่ผมเห็นมองเห็นกล้องละอะไรฮะแล้วก็คือเมื่อผมจับอารมณ์งานได้แล้วใช่ไหมครับสิ่งสำคัญของเราคือเป็นไงฮะจับอารมณ์งานได้จับรอยจับจังหวะได้แล้วก็คือเราควรคินงานดูรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะยิงยาวนะครับทีนี้เราก็จะไม่ลังเลแล้วจะไปยาวอย่างเดียวละโอเคมีพักก่อนก็ได้โอเคทีนี้ผมจับได้แล้วรอบเครื่องไฟประมาณนี้ผิวหนังจะอยู่ประมาณแบบของเขานะครับเป็นแบบแห้งๆหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ดูจังหวะแล้วนะครับมีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมสวยครับครูอยากให้ครูสั่งให้จังเลยครับอยู่กัมพูชาหรือลาวครับอ๋อกัมพูชาใช่ไหมมาเลยครับมาเลยแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอาลงให้ดูนะครับเทคนิควันนี้ที่แชร์ลงไปก็เดี๋ยวคนที่มาทีหลังก็ย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับวันที่อะไรนะวันที่21นะครับเรามีเวิร์กช็อปที่วิษณุโลกนะครับฟรีแล้วก็มันเดี๋ยวมันจะมีโปรโมชั่นสำหรับเปิดสาขาใช่ไหมครับเรามันได้สิทธิ์เรียนตลอดชีพนะครับส่วนโปรของขวัญก็มันหมดแล้วก็หมดเลยก็ไม่เป็นไรเก็บตังค์รอปีหน้าใช่ไหมปี63นะครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คอร์สออนไลน์ที่ต่างๆเนี้ยก็สามารถเรียนได้อยู่ไกลก็เรียนออนไลน์นะฮะมันก็สนทนากันผ่านไลน์กลุ่มผ่านไลฟ์สดประมาณนั้นครับราคามันก็2,500กับ5,500นะครับสั่งได้เหมือนกันนะครับเหมือนดูผมวันนี้แหละผมก็อธิบายแบบนี้พร้อมถามตอบนะมีอะไรไหมงั้นเดี๋ยวไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอาลงให้ดูนะครับงั้นวันนี้ไปกันครับสวัสดีครับถึง2 ชั่วโมง 2 เลยมันหล่นตุ๊บไปเมื่อกี้เลยแต่ครูพักมือ